ันนี้ก็ขอขอบคุณกองฝึกนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆแบบหลักสูตรนี้นะครับคือวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านผสล.นะครับให้มาดำเนินการทำหน้าที่แทนนะครับความเป็นมาของงานนี้นะครับเกิดเนื่องจากว่าก็ดร.ปุ้ยมานั่งคุยกันนะครับคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีว่าเราจะสื่อสารเรื่องของการงานบำรุงปกติเนี่ยเพื่อคือประจำปีของสล.เนี่ยครับสล.ก็จะมีแบบฟอร์มให้ทางภูมิภาคเนี่ยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบำรุงปกติซึ่งจริงๆแล้วตัวบำรุงปกติเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นเสมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านของทั้งเขตทั้งแขวงที่จะได้ใช้จ่ายงบประมาณทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำอย่างไรให้การจัดสรรงบประมาณบำรุงปกติใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดมันก็มาจากข้อมูลต่างๆที่ทางเขตแขวงจะต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้เป็นอย่างสม่ำเสมอเงี้ยนะครับแล้วข้อมูลต่างๆที่ประกอบกันด้วยหลายๆสำนักไม่ว่าจะเป็นของสำนักอำนวยความปลอดภัยของสำนักแผนของสำนักสะพานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต่างคนก็ต่างมีข้อมูลเราก็คิดว่าเราน่าจะเอาข้อมูลพวกนี้เอามาประมวลผลเพื่อที่จะเอามาคิดในบำรุงปกติคือใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ได้เต็มที่อย่างนี้นะครับก็เลยมีการคุยกันในกลุ่มย่อยทั้งความร่วมมือของอีกทั้ง3สำนักด้วยก็เลยกลายเป็นการประชุมอบรมในวันนี้ครับว่าในเมื่อทุกท่านจะต้องเข้าไปทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็มานั่งคุยให้ฟังดีกว่าว่าไอ้ข้อมูลที่ท่านจะต้องเข้าไปนั่งกรอกให้เราเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็กรอกตัวไหนที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ตัวไหนที่รับข้อมูล2ทางครับก็คืออันไหนที่เป็นข้อติดขัดต่างๆที่ภูมิภาคจะได้นำเสนอเราแล้วก็เราก็จะได้ชี้ประเด็นว่าทำไมเราถึงขอข้อมูลอย่างนี้นะครับก็พอเราให้ข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้ฝ่ายเดียวเราก็ขอข้อมูลจากท่านด้วยจริงๆก็คือแทนที่เราจะออกหนังสือให้ท่านกรอกข้อมูลก็เป็นลักษณะของการมาพูดคุยอย่างนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากเราพูดคุยเสร็จเราก็จะมีเวลาว่าสัมมนาเสร็จวันที่19ช่วงถัดจากนั้นอีก1อาทิตย์ก็ขอให้ทุกท่านไปอัปเดตข้อมูลในระบบไม่ว่าจะเป็นของสล.สผ.สป.แล้วก็สะพานแล้วก็เราก็เข้าไปเช็คข้อมูลนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปดำเนินการจัดสรรงบประมาณบำรุงปกติในงบประมาณปี65ให้กับพวกท่านซึ่งข้อมูลตรงนี้มันก็เลยเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการกรอกข้อมูลหรือในเรื่องของการชี้แจงต่างๆเนี่ยทางวิทยากรแต่ละท่านก็จะได้นำเสนอประเด็นต่างๆให้ท่านทราบนะครับในส่วนของสล.ก็จะเป็นทีมของดร.ปุ้ยกับพี่ศิริชัยพี่โอนะครับแล้วก็ทางสำนักแผนทางสำนักอำนวยความปลอดภัยทางสำนักสะพานเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนที่มานำเสนอในคราวนี้ครับเป็นคีย์แมนที่แต่ละท่านสามารถที่จะถามแล้วก็จะได้คำตอบตามที่ผมว่าไขข้อสงสัยให้ท่านได้เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผู้บริหารหลายๆท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงของการอภิปรายชี้แจงงบประมาณต่างๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ประชุมกับพวกท่านได้ครบบ้างไม่ครบบ้างก็พยายามที่จะหาเวลากันมาเพื่อที่จะได้มีการสื่อสารพูดคุยแล้วก็หวังว่าหลังจากการสื่อสารพูดคุยแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีการเวิร์กงานต่อหลังจากนี้ก็คือสิ่งที่สล.คาดหวังก็คือการดำเนินการเข้าไปอัปเดตข้อมูลเพราะว่าถัดจากนี้ไปมันก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ลิงก์ข้อมูลนะครับไม่ว่าท่านจะคีย์เข้าไปในระบบไหนเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็จะต้องเอาข้อมูลทุกอย่างนี่แหละครับมาคิดรวมกันนะครับก็
ผมก็จะพยายามอยู่ในเป็นผู้สังเกตการนั่งฟังด้วยเท่าที่มีเวลาอำนวยให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถัดจากกล่าวเปิดตรงนี้แล้วผมก็คงจะต้องไปนั่งร่วมฟังในห้องซูมอีกห้องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาก็ค่อยกลับมานั่งฟังนะครับเพราะว่าประเด็นหลายๆประเด็นที่พูดในเนี้ยมันก็มีหลายเรื่องที่ผมก็นั่งอยากฟังเหมือนกันนะครับอย่างนั้นในส่วนของผมก็คงจบเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ขออวยพรให้การรับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆนะครับได้ครบถ้วนแล้วก็แบบที่พี่มนว่าเมื่อสักครู่ครับว่าไม่ควรจะพลาดแม้แต่วินาทีเดียวขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับค่ะขอขอบคุณพี่บราชศักดิ์สุทธินวลมากๆนะคะที่ได้เข้ามากล่าวทักทายผู้เข้าสัมมนาและพูดในเรื่องของประวัติความเป็นมาของโครงการนี้ค่ะก็ก่อนอื่นที่จะไปเริ่มในสู่โหมดของการบรรยายอย่างจริงจังนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้ก็เพียงแค่1วันเท่านั้นนะคะในการก็คือน้องปุ้ยจะมีทั้งหมด3เรื่องค่ะที่จะมาชี้แจงขอเป็นเรื่องแรกก่อนเลยก็แล้วกันค่ะก็ได้รับเสียงโทรศัพท์อย่างมากเลยนะคะว่าหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์จะมีการเช็คชื่อไหมขอบอกเลยค่ะว่ามีการเช็คชื่อค่ะก็จากที่ได้แนะนำไปแล้วนะคะว่าขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้เปลี่ยนรูปแบบในการเข้าชื่อซูมค่ะโดยที่ใช้เป็นรูปแบบรุ่นที่/ลำดับที่/ชื่อจริงนะคะเพื่อที่ทางการฝึกก็จะได้เช็คชื่อค่ะและถ้าหากทางหน่วยงานที่ใช้ยูเซอร์เดียวนะคะก็ขอความร่วมมือให้เปลี่ยนเป็นชื่อหน่วยงานค่ะแล้วเดี๋ยวทางการฝึกค่ะจะมีการสุ่มเรียกชื่อนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อค่ะในเรื่องที่2ค่ะในเรื่องของไฟล์ประกอบการบรรยายตอนนี้นะคะทางกองฝึกเองก็ได้รวบรวมไฟล์ประกอบการบรรยายจากวิทยากรได้แล้วนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยายได้เลยนะคะตามลิงก์ที่ได้แปะไว้ในลายกลุ่ม Open Chat เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะที่จะชี้แจงให้ทราบนะคะในเรื่องของการตอบข้อสักถามค่ะถ้าหากท่านใดมีข้อคำถามนะคะที่อยากจะถามทางวิทยากรค่ะเนื่องจากในแต่ละหัวข้อวิชามีเวลาจำนวนจำกัดเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการในตอบข้อสักถามค่ะอาจจะไม่ครบถ้วนทุกคนนะคะซึ่งช่องทางแรกที่จะแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดช่วงที่ท่านวิทยากรเปิดโอกาสให้ถามค่ะก็สามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะถ้าหากว่าหมดเวลาแล้วก็สามารถสอบถามมาทางช่องแชทใน Zoom ได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากกองฝึกค่ะก็จะ copy ข้อความทั้งหมดนี้ค่ะส่งต่อให้กับทางวิทยากรและให้ทางวิทยากรค่ะตอบเข้าใน LINE กลุ่ม Open Chat ค่ะก็มีเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นค่ะในส่วนที่น้องปุ้ยจะชี้แจงให้ทราบนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ดร.ปุ้ยและพี่โอศิริชัยพร้อมหรือยังคะขอสัญญาณนิดนึงค่ะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะคะก็เพิ่มก็ต่อกันเลยนะคะในส่วนของการบรรยายค่ะวันนี้ค่ะในหลักสูตรนี้ก็จะมีถึง5หัวข้อด้วยกันนะคะสำหรับหัวข้อวิชาแรกในวันนี้ค่ะในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการและแนวทางการคำนวณภาระงานและงบประมาณบำรุงปกติค่ะซึ่งในสำหรับหัวข้อวิชานี้นะคะมีวิทยากรทั้งหมด2ท่านค่ะที่จะมาพูดคุยถึงแนวทางการคำนวณปริมาณงานและค่าดำเนินงานสำหรับงานบำรุงปกตินะคะวิทยากรท่านแรกค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทางค่ะจากสำนักบริหารบำรุงทางดร.ภัทรินทร์สรุติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะและท่านที่สองนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการกลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนดจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลคุณสิริชัยโรจน์อัศวชัยค่ะก็ขอส่งไมค์ต่อให้กับท่านวิทยากรทั้งสองท่านเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะก็ในส่วนนะคะตามที่
เรารู้ๆกันอยู่เนาะว่าในอดีตนะคะเราก็ทำงานเราอาจจะเรียกพวกบัญชีสายทางบัญชีทรัพย์สินว่าโรดอินเวนทอรี่ซึ่งก็พี่ๆก็จะทำมาในกระดาษแล้วเราก็ส่งไปรษณีย์หรือว่าส่งข้อมูลกันเป็นกระดาษนะคะซึ่งเราก็ก้าวผ่านยุคโรดอินเวนทอรี่มาแล้วแล้วเราก็ไปสู่ยุคข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เริ่มจัดทำฐานข้อมูลใน Excel แล้วก็ส่งอีเมลจนมาถึงยุคประมาณปี5051ซึ่ง GPS GIS เนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มีระบบการจับพิกัดที่ดีนะคะเราก็เข้าไปเก็บข้อมูลทรัพย์สินหรือว่าสายทางต่างๆแบบมีพิกัด GPS นะคะแล้วเราก็ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกขึ้นเริ่มมีการทำ data ทำกราฟนะคะแล้ววันนี้เราก้าวสู่ยุค big data และ AI แล้วนะคะเราทำงานทุกอย่างออนไลน์นะคะเรามีระบบมือถือที่ดีสามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นและอนาคตในไม่ช้าเราก็จะมีพวก AI มาช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลด้วยโรบอทนะคะนั้นนี้ก็คือมันถึงเวลาที่เราต้องปรับตัวเราเองแล้วนะคะให้เข้ากับยุคให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มันเอื้อและอำนวยความสะดวกในภาพระบบที่เราจะดูกันวันนี้นะคะอยากจะฉายภาพใหญ่อะค่ะว่าระบบใหญ่ของต้นทางเลยเนี่ยคือสำนักแผน HIS นะคะซึ่ง HIS เนี่ยเป็นเหมือนโครงกระดูกของทุกระบบนะคะว่าระบบสายทางของกรมทางหรือของแขวงของเขตเนี่ยอยู่ที่ใดมีปริมาณเท่าใดนะคะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ว่า HIS เนี่ยเป็นหัวใจหลักนะคะแล้วก็ส่งต่อเป็นการแชร์ริ่งข้อมูลไปให้ระบบต่างๆนะคะซึ่งตัวระบบที่ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นโรดเน็ตนะคะแล้วก็น้องใหม่อ๋อแล้วก็ทีมซึ่งเป็นระบบเก็บปริมาณจราจรนะคะ HSMS ก็จะเป็นระบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัย 3-4 ระบบนี้พี่ๆใช้กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเชื่อว่าคุ้นเคยก็จะมีน้องใหม่ที่มาแนะนำตัวในวันนี้เป็นน้องใหม่ที่ไปแบบว่าสัญญกรรมมาใหม่แล้วก็ดูดีขึ้นนะก็จะมี BMMS นะคะในช่วงเย็นนะคะแล้วก็Road Asset ซึ่งกำลังจะพัฒนาอยู่ในทั้งปี65นะคะอันนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะคะในวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงระบบ Road Asset แต่ว่าเรามาพูดคุยหลักการให้ฟังนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะเป็นต่อกับเป็นภาพจิ๊กซอที่สวยได้เนี่ยมันต้องมี input data ที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะคะซึ่งบุคคลที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราต้องรบกวนขอให้เขาช่วยเราอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือหน่วยงานสถิตินะคะเพราะว่าเป็นต้นน้ำนะคะแล้วก็เป็นทุกอย่างนะคะซึ่งในวันนี้พี่นี่สำคัญมากนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ความสำคัญกับการอบรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถามว่าต้องขอทิ้งคำถามไว้ให้นะคะเพื่อให้ทุกคนมี motivation ในการอบรมในวันนี้นะคะว่าเบื่อไหมอะคะกับคำถามเดิมๆที่ถูกส่วนกลางถามนะคะซึ่งบางครั้งเขาก็จะบอกว่าส่งข้อมูลไปแล้วทำไมไม่ดูที่ตัวเองนะคะก็ส่วนกลางก็รู้สึกผิดทุกครั้งที่ยกหูถามหรือว่าสื่อสารไปภูมิภาคนะคะแต่ว่ากับคำถามเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถเอา data ของเราข้อมูลที่ติดตัวเราเนี่ยให้ไปอยู่ในระบบได้อะค่ะทุกอย่างมันจะไม่กลับมาที่เราอะค่ะปุ้ยเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะแล้วถ้าเราร่วมมือกันภาพจิ๊กซอนี้จะสวยงามมากก็เดี๋ยวในส่วนต่อไปนะคะขอยกให้พี่โอเป็นผู้บรรยายในรายละเอียดขอบคุณค่ะอ๋อกันบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปตอนจบกันนะคะพี่โอ๋ก็ขอเริ่มต่อจากดร.ปุ้ยเลยนะครับคือแนวคิดที่ผ่านมาเนี่ยกรมทางหลวงเราใช้วิธีการจัดสรรงบบำรุงปกตินะครับโดยใช้วิธีค่าตัวแปรแฟกเตอร์เพื่อมาคำนวณหาปริมาณงานหรือที่เราเรียกกันว่าเวิร์กโหลดนะครับโดยวิธีการนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2519แล้ว
ก็มีคู่มือแนะนำในการบรรยายในการคิดคำนวณเนี้ยออกมาปรับปรุงมาเรื่อยๆถึงล่าสุดก็คือเมื่อปี2538นะครับโดยแนวคิดของวิธีนี้ก็คือมาจากค่าบำรุงปกติเนี่ยจะเท่ากับค่าเวิร์กโหลดที่เราใส่กันมาคูณด้วยค่าบำรุงมาตรฐานแล้วก็ค่าเควัสดุโดยที่ค่าเวิร์กโหลดเนี่ยมาจากค่าเคสายทางคูณด้วยระยะทางต่อ2ช่องจราจรนะครับที่เราใช้ผ่านมาก็จะมีค่าเคของผิวทางแอสฟัลต์และค่าเคของผิวทางคอนกรีตนะครับในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างเฉพาะค่าเคของผิวทางแอสฟัลต์นะครับโดยให้สังเกตที่ผมไฮไลท์สีแดงไว้นะฮะโดยค่าเคของวิธีการคิดค่าเคเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือแฟกเตอร์กลุ่ม x กับแฟกเตอร์กลุ่ม y โดยแฟกเตอร์กลุ่ม x เนี่ยจะเป็นค่าแฟกเตอร์ของผิวทางในส่วนของกลุ่ม y เนี่ยก็จะเป็นค่าแฟกเตอร์ที่จะทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่ผิวทางอย่างเช่นพวกแฟกเตอร์งานทำความสะอาดหรืองานตัดหญ้านะครับงานท่อระบายน้ำรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆที่ไฮไลท์ไว้ก็คือตัว x 3เป็นค่าแฟกเตอร์ของปริมาณจราจรนะครับ y 3เป็นงานจราจรสงเคราะห์หรืออุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยY4 ก็จะเป็นพวกงานท่อระบายน้ำแล้วก็ Y6 เป็นค่าแฟกเตอร์ของการทำความสะอาดทางระบายน้ำนะครับโดยหลักการของสูตรที่ว่าเนี่ยเมื่อเอามาพล็อตอยู่ในรูปตัดถนนก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมหมดในรูปหน้าตัดนี้นะครับทีนี้มาดูถึงตัว x 3ที่ผมพูดถึงนะครับในคู่มือเนี่ยบอกว่าปริมาณจราจรโดยให้ค่าสูงสุดอยู่ที่5,700คันขึ้นไปนะครับจะมีค่าแฟกเตอร์อยู่ที่ 2.25 อันนี้คือตามคู่มือนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์ที่มันมีอยู่เพราะว่าปริมาณจราจรของเราเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นแล้วนะถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นว่าปริมาณจราจรส่วนใหญ่เกือบ 80% เนี่ยจะมีปริมาณจราจรอยู่ที่ 4,000 ถึง 3,500 คันต่อวันนะครับซึ่งรู้สึกว่าปริมาณจราจรตอนนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันที่ใช้อยู่ในตัวสูตรตัวนี้มันไม่สอดคล้องนะครับมาถึงค่าของ Y3Y4 และ Y6 ซึ่งเขาใช้ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นตัวคิดค่าแฟกเตอร์โดยให้พื้นที่ราบเนี่ยจะมีค่าแฟกเตอร์เท่ากับ0ในขณะที่เป็นพื้นที่ภูเขาจะมีความชันสูงเนี่ยจะให้ค่าแฟกเตอร์เท่ากับ0สูงที่สุดนะครับโดย Y3 เนี่ยจะให้ค่าแฟกเตอร์อยู่ที่ 0.48เช่นกันก็ Y4 ก็เท่ากับ 0.48 ในขณะที่ Y2 เนี่ยถ้าความชันมากสุดก็จะให้ค่าแฟกเตอร์เท่ากับ 0.12 ซึ่งถ้าเรามองว่าในขณะที่พื้นที่ราบแต่เป็นเมืองใหญ่ๆมีการสัญจรอะไรไปมาเยอะเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าแฟกเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเราเลยยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆจากภาพทั้ง2ภาพเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็จะพอมองออกใช่ไหมครับว่าใครควรจะได้งบบำรุงปกติมากกว่ากันนะครับแต่เมื่อเราเอารายละเอียดประวัติสายทางมาดูเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างแขวงระนองกับแขวงกรุงเทพอย่างเช่นแขวงระนองเนี่ยรายละเอียดสายทางก็จะเป็นอยู่นอกเมืองมีผิวทางเป็น AC นะครับ2ช่องจราจรมีราวกั้นอันตรายนะครับเกาะเป็นเกาะ4ตีเส้นมีปริมาณจราจร 6,000 คันต่อวันมีค่า CBR 6% อายุบริการ6ปีนะครับอยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่มีความชันสูงมากกว่า 7% มีเขตทางกว้าง30เมตรนะครับในขณะที่ของแขวงกรุงเทพ
ทร31นะครับอยู่ในเขตเมืองก่อสร้างแบบเต็มเขตทางผิวทางเป็น GMA มีช่องจราจรทั้งหมด12ช่องจราจรนะครับมีท่อระบายน้ำทางเท้าและป้ายจราจรราวกั้นอันตรายต่างๆครบเกาะกลางก็เป็นเกาะแบบปลูกต้นไม้มีแบเรียร์กั้นนะครับที่สำคัญคือมีปริมาณจราจรถึง 100,000 คันต่อวันค่า CBR เนี่ยผมกำหนดให้เท่ากันนะครับคือ 6% แล้วก็อายุบริการ6ปีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบมีเขตทางกว้างอยู่60เมตรนะครับเมื่อเราเอามาใส่ในสูตรที่ว่านี้ผมโดยที่สูตรที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับตัวแปรก็จะพบว่าแขวงระนองเนี่ย AADT 6,000 คันจะได้ค่าแฟกเตอร์เท่ากับ 2.25 ในขณะที่แขวงกรุงเทพเนี่ยมี AADT ประมาณ 100,000 คันต่อวันก็จะได้ค่าแฟกเตอร์เนี่ยเท่ากับ 2.25 เท่ากับแขวงระนองในส่วนของ Y3 Y4 Y6 เนี่ยของแขวงระนองเนี่ยมีค่าเป็นอยู่ในทางเขานะครับมีค่าความชันอยู่ที่ 7% ก็จะได้ค่าแฟกเตอร์อย่างที่กล่าวมาครับสูงสุดก็คือ 0.48 ในค่า Y3 และ Y4 แล้วก็ได้ค่าแฟกเตอร์ Y6 เท่ากับ 0.12 ในขณะที่ของแขวงกรุงเทพเองเนี่ยจะไม่ได้ค่าแฟกเตอร์ในตัวนี้เลยนะครับเมื่อเราเอามาแทนค่าในสูตรที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเราก็จะพบว่าแขวงระนองเนี่ยได้ค่าบำรุงปกติเนี่ยอยู่ที่ 616,000 คันต่อวันนะครับแล้วก็แขวงกรุงเทพเนี่ยได้ค่าบำรุงปกติอยู่ที่ 514,000 บาทต่อปีนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าแขวงระนองเนี่ยจะได้ค่าบำรุงปกติมากกว่าแขวงกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับมันจึงเป็นที่มาที่เราอยากจะทำการปรับปรุงแนวการคิดค่าบำรุงปกตินี้ขึ้นมาโดยใช้คำนวณจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างที่ดร.ปุ้ยได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็คือของสล.เองเนี่ยก็จะมีระบบรถเน็ตนะครับแล้วก็ระบบบัญชีทรัพย์สินทางหลวงนะครับซึ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นบัญชีท่อรางระบายน้ำแล้วก็สาราทางหลวงนะครับของสำนักสภาเองก็จะเป็นระบบ DMMS เป็นบัญชีของสภานะครับของสป.ก็จะเป็นระบบ SSMS ก็จะเป็นบัญชีพวกไฟฟ้าแสงสว่างอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆแล้วก็สะพานลอยนะครับรวมถึงระบบพริมก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกปริมาณจราจรที่สำคัญก็คืออีกตัวนึงก็คือระบบรถเน็ตที่เราใช้กันอยู่ก็จะเอามาดูพวกระยะทางติดประกันผลงานนะครับรวมถึงของสำนักแผนที่กำลังพัฒนาอยู่ระบบนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องใช้การติดตามจากการสอบถามข้อมูลอยู่เบื้องต้นก็จะเป็นระบบก็จะเป็นพวกงานติดประกันผลงานหรือทางเข้าโครงการใหญ่นะครับทีนี้พอได้ข้อมูลจากที่ระบบที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลนะครับแล้วก็มารวมกับค่าแฟกเตอร์ที่เราใช้ประกอบในการคิดค่าบำรุงปกตินะครับโดยแฟกเตอร์พวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยระยะทางเทียบนะครับเปรียบเทียบ2ช่องจราจรต่อระยะทางจริงแล้วก็ปริมาณการเดินทางของรถขนาดใหญ่แล้วก็ปริมาณการเดินทางของรถทุกประเภทรวมถึงพื้นที่ของแขวงทางหลวงที่ทำงานยากอย่างเช่นแขวงกรุงเทพหรือแขวงธนบุรีนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะครับอันนี้ตามข้อมูลของกรมบัญชีกลางนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลพวกนี้มาประกอบเราก็จะในการจัดสรรบำรุงปกติเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือค่าบำรุงงานผิวทางนะครับจะประกอบไปด้วยระยะทางมาจากระยะทางบำรุงคูณด้วยยูนิตคอสบวกด้วยค่าแฟกเตอร์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าบำรุงของทรัพย์สินทางหลวงก็คือจำนวนทรัพย์สินทางหลวงคูณด้วยยูนิตคอสของทรัพย์สินแต่ละประเภทนะครับแล้วเราก็จะบวกด้วยค่าดูแลท
ทรัพย์สินในเขตทางของงานที่ติดประกันผลงานและงานที่เข้าโครงการนะครับอย่างเช่นพวกถ้างานติดประกันผลงานผิวอยู่เนี่ยมันก็จะต้องมีพวกค่าตัดหญ้าทำความสะอาดอะไรที่เราต้องดูแลอันนี้เราก็จะบวกเพิ่มไปให้นะครับนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูโจทย์เดิมเลยเมื่อสักครู่นะครับแต่เราคิดออกมามีรถขนาดใหญ่ให้ของแขวงระนองเนี่ยมีเพิ่มมาให้นะครับแล้วของแขวงกรุงเทพก็มีรถปริมาณจราจรของรถขนาดใหญ่เพิ่มมานะครับแล้วก็พื้นที่ฝนตกชุกของแขวงระนองและแขวงกรุงเทพนะครับเมื่อเรามาแทนค่านี้อันนี้คือกำหนดค่าบำรุงผิวทางเนี่ยเราให้ที่ 70,000 บาทต่อระยะทางต่อกิโลต่อระยะทาง2ช่องจราจรนะครับเมื่อเราเอามาแทนค่าพวกนี้ก็คือค่าแฟกเตอร์ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเมื่อเราเอามาแทนค่าในสูตรก็จะพบว่าแขวงระนองเนี่ยจะได้ค่าบำรุงปกติต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 728,000 บาทต่อปีในขณะที่แขวงกรุงเทพเนี่ยได้ค่าบำรุงปกติอยู่ที่ประมาณ 850,000 บาท 854,000 บาทต่อปีนะครับก็ซึ่งพอเราคิดว่ามันสมเหตุสมผลกับข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับประโยชน์ของการคิดบำรุงปกติแบบใหม่เนี่ยก็คือเป็นแนวทางที่พิจารณาที่มีความเหมาะสมโดยใช้ฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งแตกต่างจากวิธีเดิมที่เราใช้ค่าแฟกเตอร์แล้วก็ค่าเวิร์กโหลดที่ดูแล้วไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกอย่างนึงที่เป็นประโยชน์มากคือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศต่างๆของหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยจะได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะครับเป็นประโยชน์ที่ว่าจะใช้ในการวางแผนงานในการจัดสรรงบประมาณต่อไปนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เดี๋ยวต้องให้ดร.ปุ้ยเสริมนะครับอันนี้ก็จริงๆพี่อกกล่าวไปแล้วเนาะปุ้ยแค่มาสรุปเฉยๆนะคะว่าเราคิดให้ในส่วนของงานอะไรบ้างนะคะก็อยากจะย้ำว่างานผิวทุกคนตอบบัญชีผิวอย่างดีอยู่แล้วนะคะมีงานทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้เราก็นำฐานข้อมูลทรัพย์สินมาใช้บางแห่งบางรายการนะคะซึ่งเราไม่ได้เอาทั้งหมด23รายการเหมือนแต่ก่อนนะคะซึ่งเชื่อว่าวันนี้เราจะโฟกัสกันอยู่ที่ของสร.ประมาณ 3-4 อย่างแล้วก็สป. 3-4 อย่างซึ่งคิดว่าไม่ได้มากเกินไปนะคะสำหรับการเริ่มต้นที่จะใช้ข้อมูลทรัพย์สินจริงๆในปีนี้นะคะส่วนเรื่องลำดับที่3ก็คือทางติดประกันผลงานนะคะทางติดประกันผลงานเนี่ยทางติดประกันผลงานเนี่ยก็คืออยากให้กรอกมานะคะบางท่านอาจจะคิดว่ากรอกแล้วฉันได้เงินน้อยลงแต่ว่าจริงๆแล้วเราตรวจสอบจากระบบ Planet นะคะระบบ Planet ก็จะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วซึ่งเราให้ประมาณ 30% ไว้สำหรับสมมุติว่าเมื่อกี้พี่โอ๋บอกว่าให้ 70,000 บาทนะคะแต่ว่าทางติดประกันผลงานเนี่ยเราก็จะให้ประมาณ 30% ของ 70,000 บาทนะคะเพื่อที่เอาไว้ดูแลความเรียบร้อย2ข้างทางทางที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือทางที่เข้าโครงการนะคะตัวนี้เราก็ให้ไปดูแลความปลอดภัยเสริมเพิ่มเติมระหว่างก่อสร้างนั้น2ส่วนนี้ค่ะจริงๆแล้วเราเช็คจาก Planet อยู่แล้วแต่เราต้องการคอนเฟิร์มกับทางเขตแขวงนะคะเพราะว่ายิ่งทำละเอียดเท่าใดก็เป็นประโยชน์ของตัวแขวงและเขตเองนะคะเพราะว่าบางครั้งโครงการอาจจะบอกว่าเข้าตั้งแต่โครงการ0ถึง5แต่ในรายละเอียดแล้วเขตแขวงเท่านั้นที่จะรู้ว่าเขาเข้าแต่ซ้ายทางขวาทางเขาไม่ได้ทำหรืออะไรใดๆแบบนี้ที่ยิ่งชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับแขวงเองนะคะกรณีของแฟกเตอร์ที่พี่โอ๋บอกว่ามันไม่สะท้อนข้อเท็จจริงในตอนนี้นะคะแฟกเตอร์เหล่านี้เนี่ยเนื่องจาก
จำนวนจราจรนะคะจำนวนช่องจราจรปริมาณการเดินทางปริมาณรถบรรทุกหนัก 3-4 อย่างเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะเรามองว่าถนนมีการขยายโครงข่ายปริมาณการเดินทางมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงจากปัจจัยไม่ว่าจะโควิดหรือเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะนำปัจจัยเนี้ยมานะคะแล้วก็มาทบทวนในเชิงสถิติอะค่ะเหมือนเสียงหายไม่ทราบว่ายังได้ยินอยู่ไหมคะคุณปุ้ยได้ยินอยู่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องพื้นที่ฝนชุกนะคะซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นเกณฑ์ตามกรมบัญชีกลางซึ่งค่อนข้างยุติธรรมอยู่แล้วนะคะทีนี้ขอสไลด์ถัดไปค่ะพี่โอค่ะก็อันนี้ปุ้ยมาเพื่อขยายความประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้ทางภูมิภาคสอบถามนะคะก็คือในเรื่องสะพานถามว่าทำทำไมและทำอะไรนะคะก็คือเราจะเอาข้อมูลจำนวนสะพานซึ่งเราจะมีราคาต่อหน่วยที่คูณให้เนี่ยแตกต่างกันตามความยาวของสะพานนะคะว่าสะพานตัวเล็กตัวใหญ่นะคะอันนี้เวลาทำฐานข้อมูลเรื่องสะพานก็รบกวนให้ความสำคัญกับจำนวนสะพานนะคะกรอบให้ครบแล้วก็ความยาวให้ถูกต้องความยาวนี้เอารวมทั้งสแปนรวมทุกสแปนนะคะในส่วนของระบบทรัพย์สินของอำนวยความปลอดภัยนะคะเราก็จะใช้ข้อมูลสะพานลอยไฟสัญญาณจราจรไฟฟ้าแสงสว่างนะคะโดยที่จัดตามจำนวนแห่งและก็จำนวนดวงของไฟฟ้าแสงสว่างนะคะแล้วก็ตัวกาดเร็วนะคะบริเวณทางโค้งเพราะฉะนั้นก็ขอรบกวนให้ความสำคัญกับตำแหน่งกาดเร็วความยาวกาดเร็วแล้วก็ตำแหน่งที่มันติดตั้งว่าเป็นลักษณะทางตรงทางโค้งนะคะเรื่องระบบระบายน้ำนะคะก็จะมีเรื่องท่อลอดนะคะท่อลอดทางพวกลอดขวางถนนนะคะเป็นจำนวนแห่งส่วนท่อข้างทางเราก็จะดูให้เป็นจำนวนบ่อพักนะคะท่อระบายน้ำข้างทางระบายน้ำข้างทางรางน้ำก็ดูเป็นความยาวนะคะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของงานอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นศาลาทางหลวงนะคะแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีในปี65อาจจะมีจุดพักรถขนาดเล็กที่เราพิจารณาเพิ่มให้นะคะในแขวงที่มีจุดพักรถขนาดเล็กนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของจุดกางเต็นท์ช่วงเทศกาลที่บางแขวงได้ทำตามนโยบายของกรมทางหลวงนะคะตัวนี้ก็ปีนี้อาจจะยังไม่นำมาคิดเพราะว่ามีโควิดนะคะแต่อนาคตคิดว่าจะนำมาคิดเชิญสไลด์ถัดไปค่ะพี่โอมสุดท้ายค่ะจะมาตอบคำถามว่าหลายคนถามว่าปริมาณจราจรหรือจำนวนระยะทางต่อ2ช่องเอามาปรับแฟกเตอร์ให้ยังไงนะคะอันนี้ปุ้ยลองเอาทางซ้ายเนี่ยจะเป็นระยะทาง2ช่องเทียบกับระยะทางจริงนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าใครมองไม่เห็นไม่มีใครเห็นนะคะตัวนี้แต่ว่าสามารถเอา PDF ไปซูมดูได้นะคะอันนี้ครบ104แขวงนะคะเรียงลำดับจากแขวงที่ข้างล่างสุดนี่ก็คือมีระยะทางต่อ2ช่องเท่ากับระยะทางจริงนะคะแขวงน่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็แขวงที่มีถนนระยะทางต่อ2ช่องต่อระยะทางจริงเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่แขวงสมุทรปราการนะคะถ้าพูดจำไม่ผิดสมุทรปราการนะคะซึ่งเรา normalize หมายความว่าถ้าเทียบแม่ฮ่องสอนเป็น baseline เป็นคนที่มีถนนอยู่1หน่วยเราจะพบว่าแขวงที่สมุทรปราการเนี่ยค่ะจะมีถนนที่กว้างมากกว่าแม่ฮ่องสอนถึงเกือบ4เท่านะคะเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความเป็นเมืองความยากในการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้เราก็เอาข้อมูลสัดส่วนระยะทางทั้งประเทศเนี่ยมาคลี่ดูนะคะแล้วก็จัดกลุ่มคลัสเตอร์ของเขาแล้วก็มาตีค่าแฟกเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะปรับชดเชยให้สำหรับแขวงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานในเรื่องมิติของเมืองนะคะหน้าถัดไปค่ะ
ป็นเรื่องของปริมาณการเดินทางนะคะจริงๆก็เอามาจากปริมาณจราจรแล้วก็ไปคูณระยะทางของเส้นทางนั้นๆแล้วก็ซ้ำรวมกันมานะคะจะเห็นว่าปริมาณการเดินทางถ้าเราดูรถทุกประเภทเนี่ยก็คือมองเหมือนกับว่าเมืองไหนมันบีซี่อะค่ะในเมื่อกี้เรามองเรื่องถนนกว้างแล้วมันเป็นเรื่องด้านโครงสร้างพื้นฐานว่าเรามีถนนไว้กว้างเช่นสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยค่ะถนนเขากว้างแต่จริงๆรถอาจจะไม่ได้เยอะวิ่งเต็มทุกเลนอย่างเงี้ยนะคะงั้นเราก็เลยต้องดูปัจจัยด้านซัพพลายก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานคู่กับด้านดีมานด์ก็คือรถที่ใช้อยู่หรือยูเซอร์นะคะตัวนี้เราก็เลยลองเอาปริมาณการเดินทางค่ะของ104แขวงมาคลี่ดูนะคะพบว่าแขวงที่เล็กที่สุดที่ปริมาณการเดินทางต่ำสุดเนี่ยก็ยังคงเป็นแม่ฮ่องสอนนะคะได้สมมุติว่าเราเทียบแม่ฮ่องสอนเป็น1หน่วยอะค่ะสมุทรปทุมธานีนะคะน่าจะได้ที่1ปทุมธานีเนี่ยมีปริมาณจราจรมากกว่าแม่ฮ่องสอนถึง18เท่านะคะการเดินทางในปทุมธานีเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็มาจัดคลัสเตอร์เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ให้ตัวคูณที่แตกต่างกันสำหรับแขวงที่มียูเซอร์หรือผู้ใช้ทางเนี่ยจำนวนมากนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นแฟกเตอร์เรื่องรถบรรทุกนะคะซึ่งเรามองว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีรถบรรทุกจำนวนมากซึ่งรถบรรทุกจะมีอำนาจการทำลายแล้วก็ทำให้ถนนเราเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วกว่าถนนที่ไม่มีรถบรรทุกหนักมากนะคะเราก็นำมาเทียบ104แขวงเหมือนกันนะคะเคสนี้นราธิวาสจะเป็นเบสไลน์ของเรานะคะก็คือมีรถบรรทุกแต่ตาที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็แขวงที่มีรถบรรทุกมากที่สุดนะคะน่าจะเป็นนครปฐมนะคะประมาณ 5-6 เท่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีตัวคูณแฟกเตอร์ให้ว่านครปฐมจะได้แฟกเตอร์ตัวคูณคือ 1.12 หรือว่า 12% เพิ่มเติมขึ้นมาจากแขวงนราธิวาสนะคะตัวนี้ก็เรามองว่าข้อมูลปริมาณการเดินทางจราจรแล้วก็ความกว้างถนนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะเนื่องจากในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเราได้รับงบประมาณไปสร้างถนนปรับปรุงจำนวนช่องจราจรเนี่ยค่อนข้างมากเรามองว่าข้อมูลเนี่ยไดนามิกเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวบ่อยนะคะเราก็เลยจะใช้คอนเซ็ปต์นี้มาวิเคราะห์ทุกๆปีเราก็จะเอาข้อมูลจากพี่กรอกเนี่ยมาทบทวนแล้วก็ปรับแฟกเตอร์ให้ทุกคนตามข้อเท็จจริงแล้วก็น่าจะหมดแล้วในประเด็นตรงนี้โอเคฝนชุกอันนี้ก็ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะแค่เป็นหลักฐานอ้างอิงเฉยๆว่ามีจังหวัดใดบ้างนะคะสุดท้ายค่ะก็ขอไปที่ไทม์ไลน์ค่ะพี่โอหน้าที่4อ่ะค่ะสไลด์ที่4ค่ะส่วนกลางนะคะเราได้ร่วมกันจัดสัมมนาในวันนี้นะคะวันที่15-19นะคะเราอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจสอบถามประเด็นที่ขัดข้องใจกรอกยังไงกรอกทำไมถึงบอกว่าเรากรอกผิดเรากรอกถูกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ2เราจะให้เวลาท่านกลับไปปรับปรุงข้อมูลนะคะ20-31กรกฎาคมเวลาประมาณ10วันนะคะให้ปรับปรุงข้อมูลให้ได้มากที่สุดที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยากจะให้ทางเขตที่เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลแขวงเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็สร.เนี่ยหรือส่วนกลางนะคะก็จะดึงข้อมูลจากระบบในวันที่1สิงหานะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะตรวจสอบข้อมูลนะคะส่วนกลางจะตรวจสอบแล้วกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อแก้ไขนะคะถ้ามีเราก็จะติดต่อกลับไปที่เขตนะคะแล้วขอให้เขตเป็นที่เลี้ยงให้แขวงในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะในวันที่กลางสิงหาเราคาดหวังว่าข้อมูลจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้นะคะก็สำหรับปุ้ยมีเท่านี้ในหัวข้อแรกนะคะรบกวนพี่ๆท่านใดมีข้อคำถามที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคิดค่างานลงปกติการคิดเวิร์กโหลดเชิญได้เลยค่ะ
ท่านใดมีข้อซักถามกับทางวิทยากรสามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีเวลาพอค่ะน้องปุ้ยให้ถามอีกทางหนึ่งได้ใช่ไหมคะเผื่อท่านใดไม่สะดวกพูดอาจจะพิมพ์คำถามก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถพิมพ์คำถามมาในช่องแชท Zoom ได้นะคะหรือว่าทาง LINE Open Chat ค่ะสอบถามกันมาได้เลยนะคะตอนนี้วิทยากรพร้อมที่จะตอบคำถามทุกท่านมากค่ะถ้าไม่ถามวิทยากรจะถามนะคะขออนุญาตตั้งคำถามละกันค่ะว่าพี่ๆซึ่งทางเหนือเนี่ยเขต1ถึง5ส่วนใหญ่เป็นทางที่มีทางเขาแล้วก็มีภูมิประเทศแบบขึ้นๆลงๆนะคะไม่ทราบว่าแฟกเตอร์ที่เราพิจารณาให้ตอนนี้ถูกใจตอบโจทย์หรือต้องการมีประเด็นไหนที่คิดว่าเราตกหล่นไปเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญแชร์หรือว่าแบ่งปันประสบการณ์หรือว่ามีงานที่ทางเขตแขวงทำแต่สลอยังไม่คิดเงินให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรบกวนยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอนุญาตนะครับจากเขตเชียงใหม่ครับเชิญค่ะครับอยากจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นนิดนึงว่าจริงๆถ้าทางเขาเนี่ยถ้ามันมีคันทางค่อนข้างสูงซึ่งการบำรุงรักษาเนี่ยมันจะต้องบำรุงรักษาพวกไซส์สโลปแบ็กสโลปเหล่านี้นะครับมันจะมีข้อได้เปรียบหรือว่าคิดแฟกเตอร์ให้เพิ่มในส่วนที่แตกต่างจากทางพื้นราบด้วยหรือเปล่าครับครับขอบคุณครับค่ะขอรับคอมเมนต์พี่ปอไปนะคะคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็เบื้องต้นเราได้คิดเดิมเราจะทำมีค่าสโลปมาให้แต่เนื่องจากเราไปคิดตามทรัพย์สินจริงๆแล้วก็เรายังไม่ได้พิจารณาเรื่องพื้นที่ไซส์สโลปหรือแบ็กสโลปที่บางครั้งเราไปก่อสร้างอุปกรณ์ที่เสริมเสถียรภาพแล้วเราจะต้องดูแลเมนเทนแนนซ์มันนะคะตัวนี้เดี๋ยวขอรับไปแล้วก็ไปคิดทบทวนดูขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเชิญค่ะครับจากแขวงถนนเชียงใหม่ที่หนึ่งนะครับก็ขอสอบถามต่อเนื่องจากเขตตอนนี้นะครับก็จะถามเรื่องงานสไลด์ก็เรื่องงานหนึ่งนะครับที่เราต้องดูแลแล้วก็อีกเรื่องคือไม่ทราบว่าทางแขวงทางเหนือหรือว่าทางเขตทางเหนือเนี่ยครับจะมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาลาดชันแล้วก็เดินทางค่อนข้างลำบากครับคือจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าเวลาขนวัสดุไปหน้างานเนี่ยเราใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างเยอะเห็นในนี้มีแฟกเตอร์พื้นที่เขตหนุนที่ทำงานยากนะก็คือจะสะท้อนอีกมุมหนึ่งว่าทางพื้นที่ทางเขาเนี่ยก็มีความยากในการเดินทางกันอย่างเช่นระยะทางอาจจะ100กิโลเมตรแต่ว่าใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่สามารถเอาวัสดุไปกองไว้หน้างานได้จะเป็นพวกเขตอุทยานก็ไม่ทราบว่าตรงนี้อาจจะมีแฟกเตอร์ตรงนี้ช่วยด้วยหรือเปล่าครับค่ะเรียนแขวงเอกใช่ไหมคะใช่ครับค่ะจริงๆตอนนี้ในระบบรถเน็ตเนี่ยเรามีค่าความชันของภูมิประเทศอยู่นะคะก็ปุ้ยคิดว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีค่ะเดี๋ยวปุ้ยอาจจะนำมาเป็นตัวปรับแฟกเตอร์ให้อีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราไปแชร์ลิงก์มาจากน่าจะกรมแผนที่ทหารนะคะซึ่งก็จะเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ต้องกรอกอะไรเข้ามาเดี๋ยวสลอาจจะดูให้เลยค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะงั้นขออีกคำถามจากวิทยากรแล้วกันนะคะบางพื้นที่ในนี้เช่นบึงกาฬนครพนมหนองคายเชียงของที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนนะคะ
หรือแม่สอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่ามีประเด็นอะไรที่เราควรพิจารณาให้ไหมหรือว่ามองว่าที่มีอยู่มันครอบคลุมอยู่แล้วไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอะค่ะครับขออนุญาตถามครับจากพะเยาครับค่ะในเรื่องของพื้นที่บางพื้นที่นะครับอาจจะเป็นทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่ในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยนะครับด้วยว่าไม้ยืนต้นค่อนข้างเยอะหน้าฝนเนี่ยเป็นภาระนะครับในการตัดแต่งกิ่งซึ่งต้องใช้แรงงานใช้เครื่องจักรบุคลากรแล้วก็ดำเนินการค่อนข้างช้านะครับในเรื่องของไม้ยืนต้นนะครับแล้วยิ่งทางที่เป็นเขานะครับโซนเหนือเนี่ยในเรื่องของต้นไม้ล้มทับทางนะครับซึ่งเราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปบำรุงรักษาตัดแต่งได้ครอบคลุมหมดทั้งทุกสายนะครับมันก็เป็นภาระหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรับทราบค่ะมีไอเดียไหมคะว่าอยากจะให้คิดให้ ในมิติไหนเช่นคือจำนวนต้นไม้มันคงเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะเป็นเส้นทางที่เป็นระยะทางที่มีต้นไม้หนาแน่นอย่างนี้หรอคะเรียนถามก็น่าจะประมาณนั้นครับอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ในเขตทางนะครับรวมทั้งต้นไม้ที่เราปลูกด้วยอ่ะพวกไม้อาจจะเป็นไม้ดอกหรือพวกไม้ที่เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูเรื่องความหนาแน่นแล้วก็คิดต่อพื้นที่นะครับถ้าต่อต้นก็คงลำบากนะครับนะก็คงใช้พื้นที่คร่าวๆเอานะครับขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะขอสอบถามอีกประเด็นละกันนะคะในเรื่องของค่าเช่าเครื่องจักรนะคะไม่ทราบว่า 14% นี้เช่ากันถึงไหมคะแล้วก็ประเด็นนี้มีใครอยากเสนอความเห็นเชิญนะคะครับพะเยาครับในเรื่องค่าเช่าเครื่องจักรนะครับค่าเช่าเครื่องจักรเนี่ยด้วยบางแขวงเนี่ยตอนนี้ทางเงินทุนก็ส่งเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามานะครับพอดีค่าเช่าก็จะค่อนข้างสูงนะครับการเช่าใช้เนี่ยถ้าเอาตามฟีดของหมวดนะครับกับแขวงที่เป็นเครื่องจักรประจำที่ต้องใช้เช่าใช้ทุกเดือนเนี่ยนะแล้วมันก็จะเหลือเงินไม่กี่แสนบาทนะครับที่จะเอาไว้ใช้เช่าใช้เครื่องจักรเราจะเรียกว่าเครื่องจักรหมุนเวียนส่วนกลางของแขวงนะครับก็เช่นพวกรถ77นะครับรถดำนะครับรถแมคโครที่ต้องเช่าจากส่วนกลางที่เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหางานหลักเนี่ยตัวนี้มันจะเหลือเงินน้อยมากนะครับนอกจากว่าบางแขวงถ้ามีรถที่อายุการใช้งานค่อนข้างเยอะค่าเช่าก็จะถูกแต่เรื่องพวกนี้มันก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับพอรถเก่านะทางเครื่องกลเขาก็จะเปลี่ยนรถใหม่มานะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายแต่ถ้าจังหวะไหนที่รถใหม่เข้ามาอยู่ในฟีดของแขวงเยอะเนี่ยถึงตอนนั้นเราจะเหลือเงินค่าเช่าที่เอาไว้เช่าใช้เครื่องจักรที่จะไปสร้างงานหรือแก้ปัญหางานอย่างที่ผมบอกอะอย่างรถเกรดเดอร์แมคโครรถตักรถดำอะไรประมาณเนี้ยมันจะเหลือน้อยมากนะครับแล้วก็มันทำให้การบริหารจัดการเช่าใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับอย่างเรื่องต้นไม้ที่ผมบอกอ่ะเราจะเช่ารถเคนด้วยใช่ไหมครับรถเคนแล้วเนี้ยมันก็จะเวียนกันพอเช่าตลอดเนี่ยค่าเช่าก็จะไม่พอนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วขออนุญาตเพิ่มเติมครับอันนี้ในเรื่องของการคิดเวิร์กโหลดทางเชื่อมสาธารณะตัวนี้เรามีอยู่แล้วเราคิดให้ในค่าเคตัวไหนหรือเปล่าครับคือถ้าเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องทางเชื่อมที่เป็นทางเชื่อมสาธารณะเข้ามาบางที่ไม่ค่อยเยอะก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าตรงบางที่เยอะเนี่ย
เป็นชุมชนหนึ่งเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งมีสักห้าหกจุดอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยท้องถิ่นเขาก็ไม่กล้าทำเข้ามาถึงเขตทางเรานะครับในยุคก่อนเขาก็จะทำมาชนแค่เขตทางแต่จริงๆแล้วก็คือเราก็อนุญาตให้เขามาเชื่อมได้นะแต่เขาไม่กล้าทำเข้ามานะครับมันก็เลยค้างอยู่งั้นนะแต่นี้เราก็ต้องเข้าไปดูแลบำรุงช่วยเขาครับอันนี้ก็ขอฝากเป็นประเด็นด้วยครับในส่วนของทางเชื่อมอะค่ะคิดว่ายังไม่ได้คิดให้นะคะเพราะว่าเดิมเรายึดตามบัญชีผิวทางนะคะซึ่งก็รับเป็นคอมเมนต์ไปนะคะแล้วก็ขอเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรบนทางเชื่อมคะพี่ก็คงปรับปรุงเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เขตทางเราหนึ่งบางทีมันชำรุดเสียหายนะครับเราก็ต้องไปปรับระดับเข้าหากับทางของเรานะครับเป็นการอำนวยความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนะครับอันที่สองกรณีที่มีการบูรณะใหม่นะครับบางโครงการค่างานไม่ได้คิดเผื่อทางเชื่อมนะครับมันก็เลยทำให้ทางขึ้นลงมันจะต่างระดับกันนะครับอันนี้ก็ถามว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความบกพร่องของการทำแผนนะครับในการที่จะคิดค่างานทางเชื่อมเข้าไปหรือบางจุดทางเชื่อมไม่มีความเหมาะสมที่จะปูผิวนะครับเป็นลูกรังนะครับของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเข้าออกระหว่างทางซอยของชาวบ้านกับถนนใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกครับขอบคุณค่ะชัดเจนค่ะก็ในช่วงนี้ปุ้ยคิดว่าเราคงจะจบเซสชั่นที่หนึ่งค่ะคุณปุ้ยแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านที่จะมาบรรยายต่อได้เข้าเตรียมตัวนะคะก็ตัวระบบ HIS เนี่ยครับก็เป็นระบบข้อมูลทะเบียนสายทางนะครับเดี๋ยวจริงๆระบบนี้ทุกท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่ว่าไม่ค่อยได้มีการใช้งานนะครับแต่ในวงการคนพัฒนาระบบของสำนักต่างๆเนี่ยครับก็จะทราบดีว่าระบบตัวนี้เนี่ยเป็นระบบข้อมูลต้นทางนะครับที่จะเป็นระบบข้อมูลทะเบียนทางหลวงนะครับแล้วก็จัดเก็บฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงส่งไปให้ระบบอื่นๆได้เอาไปใช้งานต่อนะครับข้อมูลทะเบียนทางหลวงมีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลทะเบียนทางหลวงอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของส่วนควบคุมระบบทางหลวงนะครับอยู่ในสำนักแผนนะครับโดยส่วนเนี่ยก็เปรียบเสมือนจริงๆในเขตแขวงของท่านเองก็อาจจะมีข้อมูลทะเบียนทางหลวงอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนระบบควบคุมเนี่ยหรือห้องแผนที่ของสำนักแผนเองเนี่ยเปรียบเสมือนห้องสมุดใหญ่นะครับที่เก็บข้อมูลที่ท่านมีด้วยแล้วก็ข้อมูลหลายๆส่วนนะครับรวมทั้งประเทศไว้อยู่ในห้องเดียวนะครับปัจจุบันข้อมูลทะเบียนทางหลวงเองเนี่ยมีการเก็บเป็นรูปแบบเอกสารด็อกคิวเมนต์นะครับแล้วก็มีการเก็บเป็นระบบอยู่เป็นระบบฐานข้อมูลอยู่ในระบบ HIS ด้วยนะครับผมโดยผู้ที่ดูแลฐานข้อมูลตัวเนี้ยก็จะคือผอ.ส่วนหรือเราอาจจะเรียกว่านายทะเบียนทางหลวงนะครับเปรียบเสมือนบรรณารักษ์เลยที่เก็บดูแลพวกข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทางหลวงของกรมนะครับข้อมูลทะเบียนทางหลวงมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหมายเลขทางหลวงนะครับกม.เริ่มต้นสิ้นสุดตำแหน่งสายทางนะครับที่ตั้งนะครับแล้วก็จะมีประวัตินะครับการได้มาซึ่งทางหลวงการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับทางหลวงเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในข้อมูลระบบทะเบียนทางหลวงนะครับภาพทางขวามือก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เรามีนะมีตั้งแต่อดีต 50-60 ปีที่แล้วก็มีนะครับก็คือเขียนมาด้วยลายมือนะครับมีตำแหน่งมีแผนที่หลังจากได้ถนนมีการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ส่งแผนที่พอสังเขตมาให้เรานะครับเพื่อมากำหนดว่าถนนตัวนั้นอยู่ที่ไหนครับอันนี้คือเบื้องต้นข้อมูลทะเบียนทางหลวงนะครับซึ่งเก็บอยู่ในสำนักแผนทีนี้ย้อนกลับไประบบ HIS เนี่ยมายังไงนะครับก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยคือเราต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารนะครับให้เหมือนทรานสปอร์ตเหมือนย้ายเข้าไปอยู่ในระบบที่เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะ
ก็ไปค้นหาดูแลปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับตัวระบบเองเนี่ยจริงๆก็จะหน้าตาคล้ายๆรถเน็ตนะครับถ้าท่านหลายท่านอาจจะไม่เคยเข้าไปใช้ก็ให้ลองเซิร์ช Google นะครับ HIS แล้วก็ DOH นะครับก็น่าจะเข้าไปใช้มีลิงก์ขึ้นมาให้ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับก็รูปแบบก็จะคล้ายรถเน็ตครับก็มีช่องให้ค้นหาเส้นทางนะครับก็คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นลูกถนนลงมามีตอนควบคุมนะครับมีตอนควบคุมมีกม.เริ่มต้นสิ้นสุดมีแผนที่นะครับเดี๋ยวผมเล่าประวัติคร่าวๆของระบบนี้หน่อยหนึ่งนะครับว่าระบบนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับก็แรกเริ่มเนี่ยจริงๆเรามีการศึกษานะครับทำแผนการพัฒนาถนนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับAEC นะครับเมื่อปี2558โดยในแผนตัวนั้นเราก็จะมีงานส่วนหนึ่งคือการพัฒนาระบบนะครับสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บฐานข้อมูลอะไรก็คือฐานข้อมูลทะเบียนทางหลวงนะครับแล้วก็หลังจากโครงการนั้นจบนะครับตัวระบบฐานข้อมูลเองเนี่ยก็มีการใช้งานไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเราก็ส่งข้อมูลโครงข่ายถนนนะครับเปรียบเสมือนคล้ายๆ base map ให้แก่ระบบอื่นๆของกรมทางหลวงในการใช้งานต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Roadmap HEMS HSMS อะไรเงี้ยครับก็จะดึงตัวโครงข่ายถนนของ HIS เนี่ยเข้าไปนะครับวิธีก่อนปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานครับผมเสียงขาดขาดหายอีกแล้วค่ะเสียงไม่ชัดเจนครับก็ถึงตอนที่ระบบแชร์ข้อมูลไปให้ระบบอื่นใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับในฐานข้อมูล HRIS ณปัจจุบันนะครับก็คือตัวระบบเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในแง่ของ end user ครับหรือผู้ใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้มาร่วมใช้ประโยชน์มากนักนะครับแต่ว่าในแง่ของผู้ที่บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทางหลวงหรือเจ้าหน้าที่ในห้องส่วนควบคุมทะเบียนทางหลวงเองนะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์เยอะหน่อยก็คือมีทั้งสามารถบันทึกข้อมูลนะครับทะเบียนทางหลวงลงไปในระบบได้นะครับออกรายงานทะเบียนทางหลวงพิมพ์แผนที่ตอนควบคุมของเขตแขวงต่างได้เช่นกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ในอนาคตเนี่ยจริงๆอย่างที่กล่าวไว้ก็คือณปัจจุบันมีเริ่มมีการศึกษาแนวทางแล้วก็มีการพัฒนาระบบตัวนี้ให้มันใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับอนาคตท่านก็น่าจะได้มีการเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในส่วนของงานทะเบียนทางหลวงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าโฟล์งานทะเบียนทางหลวงหลักๆนะครับที่ทางกลุ่มได้ทำทางส่วนได้ทำอยู่นะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการรับมอบโอนมอบสายทางนะครับก็ทางห้องเองเนี่ยก็จะดูแลเรื่องการรับมอบโอนมอบสายทางนะครับเพื่อมานำสายทางที่ได้รับมอบหรือเราโอนมอบไปเนี่ยครับออกจากเข้าหรือออกจากระบบทะเบียนทางหลวงเรานะครับขั้นตอนหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็นการรับมอบเนี่ยแบ่งเป็น3กรณีหลักๆนะครับกรณีแรกคือเราประสงค์ที่จะขอสายทางของหน่วยงานอื่นนะครับเข้ามาอยู่ในความดูแลของกรมนะครับก็คือเราก็เลยในโฟก็คือเราจะแจ้งหน่วยงานนะครับในพื้นที่ที่ต้องการรับมอบสายทางอย่างเช่นแขวงเองหรือว่าเขตหรือสร.เนี่ยครับที่ดูแลนะครับถนนเหล่านั้นอยู่นะครับเพื่อที่จะประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกนะครับเช่นพช.เอ่ยหรือเทศบาลเอ่ยนะครับที่จะให้เขารวบรวมข้อมูลนะครับเอกสารประกอบการโอนมอบกลับมาให้เรานะครับโดยเอกสารก็จะประกอบไปด้วยเอกสารสิทธิ์ในเขตทางหลวงนะครับหลักฐานในดินเขตทางหลวงนะครับประวัติสายทางนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับพอทางแขวงรวบรวมมาได้ปุ๊บก็จะส่งหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยนำเสนอมาที่สำนักแผนนะครับสำนักแผนก็จะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องนะครับ
แล้วก็ทำเรื่องขออนุมัติไปให้อธิบดีกรมทางหลวงนะครับพิจารณาอนุมัตินะครับพอเราอนุมัติรับปุ๊บเราก็จะแต่งตั้งตัวแทนนะครับก็จะเป็นตัวแทนก็คือผู้อำนวยการแขวงในพื้นที่ที่เราจะรับสายทางนั้นมาดูแลนะครับหรือผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางนะครับจากนั้นเมื่อเราตั้งเสร็จเราก็จะส่งหลักฐานเอกสารการรับมอบรับทางมาแล้วมาที่สำนักแผนนะครับถ้าเกิดถนนเส้นนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเภททางหลวงเราก็จะส่งให้อธิบดีไปอนุมัติแล้วก็จากนั้นก็นำเข้าระบบนะครับหรือถ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็สามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้เลยจากนั้นก็จะนำเสนออธิบดีแล้วก็เรียนแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทราบนะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่เราอยากจะรับถนนเข้ามาดูแลนะครับก็คือขึ้นทะเบียนทางหลวงใหม่จากถนนของหน่วยงานอื่นกรณีที่2เนี่ยเป็นกรณีที่หน่วยงานต่างๆอย่างเช่นเทศบาลเอ่ยทช.เอ่ยมองเห็นแล้วว่าถนนเส้นเนี่ยที่เขาดูแลมันมีความเหมาะสมที่จะเป็นถนนของทางหลวงมากกว่านะครับเขาก็จะนําทําเรื่องเสนอขอโอนถนนเขามาให้เราดูแลรับผิดชอบนะครับก็ในโฟลว์ของขั้นตอนเนี่ยก็คือเขาจะเสนอเรื่องมาที่สำนักแผนนะครับสำนักแผนก็จะแจ้งหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ไปประสานรวบรวมเอกสารนะครับก็ทางท่านเองก็จะต้องไปตรวจสอบนะครับทั้งในทางพื้นที่เอ่ยแล้วก็ทางเอกสารด้วยนะครับแล้วก็ส่งมาให้ทางสำนักแผนเพื่อจะทำเรื่องรับแจ้งขอส่งมอบสายทางจากนั้นก็เราจะส่งเอกสารให้ท่านยืนยันตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่งแล้วก็สำนักแผนจะเป็นคนมาพิจารณาว่าโครงข่ายที่เขาอยากจะโอนมอบให้เราเนี่ยมีความเหมาะสมไหมนะครับที่จะมาเป็นโครงข่ายทางหลวงถ้าเกิดเหมาะสมแล้วก็จะส่งให้อธิบดีพิจารณาอนุมัตินะครับพออนุมัติเสร็จก็จะเข้าขั้นตอนเดิมก็คือตั้งผู้แทนในพื้นที่ก็จะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานท่านนะครับไปรับสายทางนั้นมาแล้วก็จัดส่งเอกสารมาทางสำนักแผนนะครับก็ถ้าเกิดต้องเปลี่ยนประแปลงประเภทสายทางเนี่ยเราก็จะส่งให้อธิบดีอนุมัตินะครับต่อมาเป็นกรณีที่รับมอบมาเหมือนกันครับแต่รับมอบมาซ่อมบำรุงเฉยๆแล้วก็ส่งกลับคืนนะครับกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ค่อนข้างไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยหรือแทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดขึ้นจริงก็คือส่งมาให้เราบำรุงเสร็จส่วนใหญ่เราก็จะดูแลต่อไปเลยครับไม่มีการส่งมอบคืนนะครับแต่ขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันกับกรณีที่2นะครับก็คือหน่วยงานท้องถิ่นนะครับหรือทช.เอ่ยนะครับประสงค์ที่จะส่งทางมาให้เรานะครับเราก็รับเรื่องมาจากนั้นก็ประสานงานไปให้ทางพื้นที่นะครับช่วยไปตรวจสอบเส้นทางรวมถึงเอกสารต่างๆนะครับพร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องแล้วก็เสนอเรื่องมาที่ทางสำนักแผนนะครับเราก็จะเสนอเรื่องให้ทางอธิบดีนะครับเราจะพิจารณาแล้วก็นำเสนอเรื่องให้อธิบดีไปพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับจากนั้นถ้าอนุมัติเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเดิมก็คือตั้งตัวแทนซึ่งมาจากเขตจากพื้นที่ของท่านนะครับไปรับสายทางมาพร้อมกับส่งหลักฐานเอกสารมาที่สำนักแผนนะครับเราก็จะส่งเอกสารตรงนี้ไปให้อธิบดีพิจารณาอนุมัติแล้วก็นำเข้าข้อมูลระบบทะเบียนทางหลวงต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของการรับมอบโอนมอบนะครับกรณีโอนมอบเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับยกเว้นแต่เป็นการโอนมอบตามแผนการรับมอบโอนมอบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวไปในท้ายๆว่ามันมีระยะทางเท่าไหร่มีแผนกี่ฉบับนะครับอีกงานหนึ่งจะเป็นงานของการขึ้นทะเบียนทางหลวงแนวใหม่นะครับก็คือหลังจากมีการก่อสร้างถนนที่เป็นถนนแนวใหม่เสร็จก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนทางหลวงมีการให้หมายเลขให้รายละเอียดถนนสร้างประวัติขึ้นมานะครับก็ขั้นตอนก็คือทางพื้นที่นะครับแขวงเนี่ยรับมอบสายทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ทำหนังสือมาผ่านไม่ว่าจะเป็นเขตมาหรือว่าถ้าเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็ผ่านกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมานะครับก็สำนักงานก็จะพิจารณา
จัดหมายเลขทางหลวงชื่อสายทางตอนควบคุมระยะทางให้แล้วก็เก็บเข้าไปในระบบนะครับซึ่งระบบตัวนี้เองเนี่ยก็เมื่อเราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้อธิบดีลงนามนะครับถ้าอธิบดีลงนามปุ๊บก็ถือว่าเป็นออฟฟิเชียลแล้วก็ในฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารเหล่านี้สำนักแผนส่วนควบคุมทะเบียนทางหลวงก็จะนำเข้าในระบบ HRIS นะครับซึ่งระบบพอนำเข้าเสร็จก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ให้หน่วยงานอื่นได้ดึงไปใช้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของงานทะเบียนทางหลวงทั้งหมดที่มีณปัจจุบันครับผมต่อไปอีกงานหนึ่งที่สำคัญที่ส่วนควบคุมทะเบียนทางหลวงเนี่ยกำลังระบบทางหลวงเนี่ยกำลังดูอยู่ก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไขข้อมูลในระบบ HRIS นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับซึ่งทางกลุ่มเองเนี่ยได้นำข้อมูลทะเบียนทางหลวงแบบเอกสารเข้าไปอยู่ในระบบแต่ตัวเจ้าหน้าที่เองไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับดังนั้นมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลนะครับที่เรานำเข้าระบบไปเนี่ยครับสิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือจากเขตแฝงพี่ๆนะครับก็คือให้ช่วยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนทางหลวงนะครับในการตรวจสอบเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในระบบ HRIS แล้วก็ไปตรวจสอบนะครับท่านอาจจะเข้ารถเน็ตหรืออาจจะไปดูแล้วมีข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนที่เป็นเกี่ยวกับพวกตำแหน่งรายละเอียดสายทางชื่อตอนหมายเลขอะไรนะครับระยะทางกม.เริ่มต้นสิ้นสุดนะครับของรถเน็ตหรือว่า HSMS ที่เขาดึงข้อมูลของ HRIS ไปใช้เนี่ยท่านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สำนักแผนโดยตรงได้เลยนะครับก็คือถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพวกบัญชีสายทางอย่างเงี้ยก็แจ้งโดยตรงมาให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับมีคำรายละเอียดการตรวจสอบอยากจะขอความร่วมมือว่าช่วยตรวจสอบอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นรายละเอียดสายทางนะครับตอนหมายเลขตอนควบคุมผิดไหมนะครับชื่อตอนควบคุมนะครับปัจจุบันถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนมีการอัปเดตก็แจ้งมาที่ทางระบบได้เลยครับทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแก้ไขกม.เริ่มต้นสิ้นสุดนะครับระยะทางมันถูกต้องไหมตำแหน่งของตัวแผนที่ตัวโครงการเนี่ยครับตัวสายทางเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านะครับตำแหน่งของหลักกม.อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมเข้าใจว่าทางพื้นที่เนี่ยจะเห็นปัญหาอยู่ครับก็คือกม.มันจะไม่ค่อยตรงกับพื้นที่จริงนะครับซึ่งแนวทางที่ระบบทำก็คือเรารู้กม.เริ่มต้นเรารู้กม.สิ้นสุดนะครับตัวระบบเองเนี่ยจะก็เรียกว่าตัวระบบจะรันกม.ด้วยตัวมันเองนะครับก็คือไม่ได้รันกม.ตามพื้นที่จริงนะครับก็คือเอาระยะทางนะฐานกม.ที่มีครับดังนั้นตำแหน่งกม.ที่มันเรียกว่าเจเนเรตสร้างขึ้นโดยระบบเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดท่านเห็นว่ามันมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงความเป็นจริงท่านรบกวนนะครับช่วยส่งข้อมูลแล้วก็รายละเอียดการแก้ไขมาให้ทางสำนักแผนนะครับทางเราก็จะช่วยปรับปรุงแก้ไขตัวนี้ให้นะครับทีนี้การแก้ไขเนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับหลักๆเลยก็คือมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือถ้าเกิดท่านเห็นว่าโครงข่ายทางหลวงที่ท่านได้ดูแลอยู่นะครับมีในตัวระบบเองเนี่ยมันมีความผิดพลาดเยอะอยากจะแก้ไขรวมๆนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องออกหนังสือมาที่สำนักแผนนะครับเพื่อเสนอขอให้เราแก้ไขข้อมูลในระบบให้นะครับโดยอาจจะต้องแนบรายละเอียดการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดแก้ไขเรื่องตำแหน่งตำแหน่งสายทางตำแหน่งตอนควบคุมก็อาจจะต้องส่งมาตำแหน่งที่ถูกต้องกับตำแหน่งปัจจุบันในระบบเป็นยังไงมาให้เรานะครับหรือการรันกม.ที่ผิดพลาดท่านอาจจะต้องชี้แจงแคปเจอร์ภาพมาแล้วก็ชี้ว่าที่ถูกมันควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ท่านก็จะส่ง
รายละเอียดหลายๆสายทางมาในหนังสือเดียวเลยแล้วก็ส่งมาให้สำนักแผนพอสำนักแผนปรับปรุงข้อมูลเสร็จเราก็จะแจ้งกลับไปให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบนะครับว่าเราแก้ไขแล้วท่านก็จะมีหลักฐานเก็บไว้ด้วยทางเราก็มีหลักฐานเก็บไว้ด้วยครับต่อมาเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้คือสมมุติว่ามันเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชื่อตอนผิดตกไปตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยครับท่านสามารถแจ้งโดยตรงมาที่สำนักแผนเลยก็มีเบอร์โทรขึ้นให้นะครับปัจจุบันอนาคตเนี่ยอาจจะมีทำ Facebook ไว้นะครับแล้วก็ในตัวระบบ HIS เองก็สามารถไปตั้งกระทู้ในระบบได้นะครับแต่ณปัจจุบันคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนมาดูแลสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแนะนำในส่วนนี้แล้วก็ในท้ายๆผมจะมีกลุ่ม LINE นะครับที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับจะมาเป็นกลุ่ม LINE ที่ท่านสามารถใช้ในการแจ้งแก้ไขข้อมูลหรือประสานงานข้อมูลมาที่ทางสำนักได้นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือนะครับที่ส่งมาที่ทางเขตแขวงเคยส่งมานะครับก็จะบอกอย่างตัวนี้บอกว่าตอนควบคุมมันไม่ตรงกับพื้นที่จริงแล้วก็บอกว่าพื้นที่จริงอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้เราก็จะสามารถแก้ให้ได้นะครับหรือตำแหน่งหมวดตำแหน่งสำนักงานทางหลวงผิดนะครับก็แจ้งมาที่เราครับว่าที่ถูกมันอยู่ตรงไหนครับเราก็จะไปตรวจสอบแล้วก็มาแก้ไขให้นะครับหรือการรันกมสลับกับทิศนะครับก็มีแจ้งมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือแนบบัญชีสายทางระยะควบคุมประกอบมาด้วยนะครับทุกครั้งครับเพื่อเป็นหลักฐานเก็บไว้อันนี้ก็จะมีตัวอย่างอื่นๆนะครับอย่างเช่นแผนที่สังเขตนะครับหลังจากก่อสร้างเสร็จหรือว่าแนวเส้นทางที่ถูกต้องแนวเส้นทางที่ในระบบผิดนะครับก็ส่งให้ทางเราได้ดูนะครับแล้วเราก็จะปรับปรุงแก้ไขให้อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือพี่ๆนะครับในเขตแฝงว่าช่วยเราดูหน่อยนะครับอาจจะดูจากระบบรถเน็ตก็ได้ครับว่าตรงไหนผิดแล้วก็ส่งมาให้เราก็จะทยอยปรับแก้ไปให้นะครับเพื่อให้ฐานข้อมูลที่เรามีสมบูรณ์ที่สุดอย่างที่ผมบอกไปจริงๆระบบ HIS เนี่ยมันถ้าในแง่ของคนใช้งานอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเราก็จะมีการแต่งตัวให้มันเพื่อให้มันได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในแง่ของการวางแผนนะครับรวมถึงแง่ของการเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโอนมอบสายทางนะครับก็อันดับแรกเลยเราจะเปิดให้มีการนำเข้าข้อมูลการรับมอบโอนมอบสายทางนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เปิดฟีเจอร์ส่วนนี้ไว้ในระบบเราครั้งนี้เราจะเปิดให้มีการสามารถนำข้อมูลเข้าไปในระบบได้ท่านเองก็จะสามารถค้นหาสายทางที่มีการรับมอบมาว่าอยู่ตรงไหนบ้างหรือสายทางที่แม้กระทั่งเราโอนมอบไปให้หน่วยงานอื่นท่านก็จะพอรู้ครับว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ณส่วนณตอนนี้สำนักแผนเองก็จะมีการนำเข้าข้อมูลย้อนหลังให้ด้วยนะครับก็จะขอความร่วมมือของท่านช่วยตรวจสอบนะครับข้อมูลหรือว่าช่วยเติมข้อมูลที่ขาดหายไปให้เรานะครับซึ่งเราจะทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อนาคตก็จะไม่ค่อยมีการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังและดังนั้นต้องขอความร่วมมือครับแล้วก็โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่แล้วเสร็จย้อนหลัง5ปีเนี่ยเราก็จะนำเข้ามาแสดงในระบบด้วยนะครับก็คือท่านก็จะสามารถดูได้ว่าในพื้นที่ที่ท่านดูแลรักษาอยู่เนี่ยมีเส้นไหนบ้างที่มีการก่อสร้างไปแล้วด้วยโครงการขนาดใหญ่ครับย้อนหลังไป5ปีนะครับเพื่อจะได้ไปใช้ในการวางแผนดูนะครับว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่เราจะสามารถไปปรับปรุงเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเดิมจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็มีการบูรณาการข้อมูลกับระบบอื่นๆครับแต่ก่อนเราเป็นเหมือนผู้ช่วยครับปีดข้อมูลให้คนอื่นตลอดณปัจจุบันเราเริ่มจะโลภเราอยากจะดึงข้อมูลจากสำนักอื่นที่มันมีประโยชน์ต่อการวางแผนมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์สำหรับคนที่ใช้วางแผนนะครับก็จะได้มีข้อมูลเหล่านั้นมาโชว์ในระบบ
ต่อไปนะครับแล้วก็การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนี่ครับข้อมูลหลักๆที่ตอนนี้เป็นปัญหาเราก็คือตำแหน่งกม.นะครับก็คือเนื่องจากกม.ส่วนใหญ่ณปัจจุบันเรารันด้วยระบบใช้ระบบรันแต่ตำแหน่งมันก็เลยมีความคลาดเคลื่อนจากพื้นที่จริงไปบ้างครับก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่เชิงเป็นทั้งระบบแล้วก็การแสดงข้อมูลภาพจากการสำรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่สร้างมารองรับการนำข้อมูลสำรวจด้วยรถสำรวจนะครับ360องศานะครับณปัจจุบันเนี่ยเราทำพื้นที่แขวงเดียวคือแขวงเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวโครงการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเปิดให้ทางท่านไปลองใช้งานได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อคิดเห็นอะไรก็นำเสนอมาให้ทางสำนักแผนเพื่อเราจะได้ไปวางแผนศึกษาพัฒนาต่อไปครับแล้วก็การปรับปรุงระบบแดชบอร์ดนะการรายงานผลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทาง HIS อยากจะทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะไปชี้แจงรายงานผลกับผู้บริหารได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพคร่าวๆที่เราจำลองขึ้นมานะครับว่าระบบจะเป็นอย่างไรมันจะมีเรื่องของโครงการที่ก่อสร้างไปแล้วนะครับหรือว่าเส้นทางที่มีการโอนมอบนะครับหรือว่าแต่ละปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงช่องจราจรมีถนนที่เปลี่ยนแปลงช่องจราจรกี่สายทางนะครับแล้วก็ระยะทางเป็นเท่าไหร่นะครับพอเรากดไปที่ตรงช่องเหล่านั้นมันก็จะดิวดาวไปถึงรายละเอียดนะครับว่า8สายทางนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของการปรับปรุงระบบนะครับก็ตัวระบบเองเนี่ยน่าจะพัฒนาเสร็จประมาณหลังกันยานี้เป็นต้นไปครับท่านก็จะสามารถเข้ามาลองเล่นได้นะครับแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขก็นำเสนอมาได้ครับแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่อันนี้อยากจะขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับก็คือในตัวระบบเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเราจะมีการปรับปรุงข้อมูลการรับมอบโอนมอบสายทางนะครับซึ่งเราจะปรับปรุงนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นย้อนหลังนะครับไปจนถึงปี 4-5 แล้วเราเข้าใจว่าเราจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้ามีข้อมูลถนนโอนมอบสายรับมอบเนี่ยเราจะนำเข้าระบบอยู่แล้วแต่ว่าการนำเข้าข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครับดังนั้นอยากจะขอให้ท่านร่วมมือนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับแล้วก็นำแบบฟอร์มไปให้ท่านช่วยกรอกข้อมูลให้เรานะครับพร้อมกับเสนอข้อมูลอื่นๆนะครับอย่างเช่นแผนที่หรือว่ารายละเอียดของถนนที่โอนไปแล้วนะครับเติมมาให้เราหน่อยแล้วเราก็จะนำเข้าระบบครับต่อไปอนาคตก็คือเวลาท่านอยากจะค้นข้อมูลท่านก็สามารถค้นข้อมูลมาที่ค้นข้อมูลในระบบเราได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพูดถึงสิ่งที่เราอยากให้ท่านช่วยนะครับก็คือเราจะมีแบบฟอร์มส่งไปให้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานไปกับแต่ละแขวงนะครับเพื่อจะให้เติมนะครับแล้วก็ให้ท่านช่วยเติมข้อมูลนะครับให้เรานะครับโดยข้อมูลมีอะไรบ้างที่อยากจะรบกวนก็คือจะมีเรื่องของชื่อถนนนะครับที่เราโอนไปครับหมายเลขถนนเดิมหมายเลขถนนใหม่นะครับระยะทางเดิมระยะทางใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เราที่รับถนนไปนะครับครับแล้วก็สภาพถนนที่รับไปณปัจจุบันเป็นยังไงนะครับประเภทผิวทางเป็นอะไรแล้วนะครับจำนวนช่องเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตำแหน่งอันนี้ก็สำคัญครับเพราะว่าเราจะเอาตำแหน่งตัวนี้มาลงในระบบด้วยนะครับก็ตำแหน่งถนนที่เราโอนไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะหาข้อมูลได้ยากนะครับก็คือถ้าถนนโอนไปแล้วเนี่ยชื่อถนนเปลี่ยนไปไหมนะครับแล้วก็มีกม.เริ่มต้นสิ้นสุดใหม่ตามระบบของหน่วยงานที่รับไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ระยะทางมีการเปลี่ยนไหมเนี่ยอันนี้จะหายค่อนข้างยาก
แต่ถ้าผมเข้าใจว่าถ้าท่านจะหาเนี่ยก็น่าจะจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นหมวดลองไปสอบถามกับหน่วยงานที่ดูแลถนนที่เราโอนไปให้ดูนะครับซึ่งถ้าได้ข้อมูลส่วนเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลค่อนข้างละเอียดที่เราเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเข้าใจว่าเราจะเก็บแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราก็จะไม่มีการไปย้อนไปปรับปรุงเพิ่มแล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างแผนที่นะครับที่เราเคยได้ประสานแล้วก็ได้รับกลับมานะครับก็จะมีหลายรูปแบบก็ค่อนข้างชัดเจนดีนะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปลงระบบได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่ที่เป็นคล้ายๆแบบก่อสร้างด้วยก็จะดีมากครับแล้วก็จะได้ลงในระบบได้แม่นยำมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้นมาสดๆร้อนๆนะครับไม่นานก็ตัวสำนักแผนเองจะมีหนังสือส่งไปที่หน่วยงานท่านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านอยากจะปรับปรุงแก้ไขไอ้ตัวข้อมูลตัวนี้โดยเร็วท่านสามารถเข้ามาที่กลุ่มไลน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายรายละเอียดนะครับแล้วก็ประสานงานกับท่านนะครับก็จะได้ทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากณปัจจุบันเราก็มีช่องทางการสื่อสารที่ค่อนข้างจะสะดวกนะครับแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวดเร็วมากขึ้นครับภาพรวมนะตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับอย่างที่บอก HIS ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงง่ายสำหรับคนที่ใช้งานในเขตแขวงมากนักนะครับแต่อนาคตเราก็จะเติมฟีเจอร์เติมข้อมูลใหม่ๆนะครับที่คาดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเอาไปชี้แจงรวมถึงไปวางแผนการบริหารจัดการหรือการพัฒนาถนนในโครงข่ายที่ท่านรับผิดชอบดูแลนะครับครับในภาพรวมมีเท่านี้ครับขออนุญาตรับฟังคำถามแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับครับจากสำนักงานทางหลวงที่สองแพร่ครับขอสอบถามสองเรื่องครับเรื่องแรกเรื่องการปรับองค์หมายเลขทางหลวงนะครับซึ่งทำไปสัก4ปีแล้วนะฝากตามดูข้อมูลให้นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องที่สองการถ่ายโอนรับมอบการหลวงเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยท้องถิ่นที่ดูแลไม่ไหวก็ขอคืนแล้วก็สรุปข้อมูลส่งไปให้สำนักแผนน่าจะหลายปีแล้วนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าข้อมูลมีความก้าวหน้ายังไงฝากแจ้งด้วยครับครับผมพอดีผมเพิ่งได้มาดูระบบไม่นานมาเนี้ยผมเลยเข้าใจว่ามันจะมีข้อมูลบางส่วนที่ทางสำนักแผนเนี่ยน่าจะตกหล่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมี2ทางที่ผมพอจะคิดออกนะครับได้ก็คืออันที่1เนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาในรายกลุ่มเมื่อกี้นะครับแล้วก็อาจจะมาเร่งรัดนะครับหรือถ้าเกิดสำนักแผนเองเนี่ยทำหนังสือเหล่านั้นตกหล่นไปท่านอาจจะถ้ามีก๊อปปี้ก็ส่งมาผ่านทางไลน์กลุ่มก็ได้ครับทางเราจะได้ไปเร่งรัดดำเนินการให้แล้วก็ทางท่านเองก็สามารถติดตามการดำเนินการก็คือมาสอบถามทางสำนักแผนเป็นระยะจากในรายกลุ่มที่เราตั้งได้เลยนะครับได้ครับเดี๋ยวยังไงจะส่งข้อมูลไปให้อีกทีก็ได้ครับต้องรบกวนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับครับผมขออนุญาตนะคะจากแขวงทางหลวงพะเยาค่ะพอดีแผนที่ที่จะให้ใส่ข้อมูลนะคะไม่ทราบได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะพอดีแผนที่สังเขปที่จะให้ใส่ข้อมูลลงไปอะค่ะตอนนี้แขวงพะเยาขอเป็นแผนที่ตอนที่โอนมอบได้ไหมคะจะไม่ต้องทำแผนที่ขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะมันมีแผนที่ตอนที่โอนรับโอนมอบกันเรียบร้อยอยู่แล้วอะค่ะได้เลยครับได้เลยครับติดต่อตามได้เลยครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวผมแจ้งอีกนิดนึงคือข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เราครับเราจะนำขึ้นระบบนะครับแล้วก็อยากจะรบกวนให้ท่านช่วยตรวจสอบอีกรอบนึงด้วยนะครับว่าที่เรานำขึ้นระบบไปแล้วเนี่ยมันเ
ถูกต้องไหมหรือมันยังคลาดเคลื่อนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะแจ้งผ่านกลุ่มไลน์นี้ก็ได้ครับเพื่อให้เราได้แก้ไขข้อมูลนะครับครับพอท้ายที่สุดเนี่ยเข้าใจว่าก่อนโครงการสิ้นสุดเราน่าจะมีข้อมูลถนนครบแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเข้าใจว่าน่าจะได้ครบหลังโครงการก่อนโครงการสิ้นสุดนะครับกันยานี้ครับแสงไม่สอดครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมเรื่องการโอนมอบสายทางครับพอดีตอนนี้เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเรารับมอบสายทางสาย1267นะครับไอ้1206นะครับเลี่ยงเมืองทบพระนะครับผมแต่ตอนนี้ด้วยปัญหาอุปสรรคก็คือว่าเขตทางเรามีแค่4เมตรเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ผิวค่อนข้างจะเสียหายซึ่งเราจะบูรณะก็มาตรฐานทางของเราก็ไม่อยู่ในมันไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเงี้ยทางพื้นที่ทางเทศบาลตำบลพบพระเขาก็จะอยากจะได้คืนนะมีแนวทางยังไงบ้างครับพอดีว่าสายทางเส้นนี้มันเป็นเลี่ยงเมืองแต่ความจริงแล้วมันเป็นเส้นทางที่มันมีความกว้างแค่4เมตรแล้วก็ผ่าไว้ในชุมชนแล้วเรื่องการเวรคืนมันก็ต้องยุ่งยากสอบถามทางชาวบ้านเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเวรคืนให้ได้หรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่เส้นเดิมของเราก็เป็น1206เนี่ยซึ่งมีเดิมอยู่แล้วนี่นะก็คือตอนนี้เปลี่ยนเป็น1401ไปแล้วนะครับผมอาจจะอยากจะหารือครับผมขอบคุณครับตัวทางที่โจรไปนี่คือเป็นของหน่วยงานเทศบาลใช่ไหมครับเดิมเรารับมาเนี่ยเป็นของเทศบาลครับผมตอนนี้มันมีความชำรุดเสียหายเยอะนะครับแล้วก็ด้วยจำกัดเรื่องเขตทางแล้วทางเทศบาลเขาอยากจะขอคืนเพื่อทางเทศบาลเขาจะไปดำเนินการเองนะครับผมได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทางนึงก็คือทางเทศบาลทำหนังสือมาครับที่สำนักแผนขอประสงค์ขอรับมอบสายทางไปครับผมครับส่วนในตัวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะให้ทางท่านติดต่อมาที่ห้องส่วนควบคุมทะเบียนทางหลวงนะครับตามเบอร์โทรที่กล่าวไปครับในหน้าแป๊บนึงนะครับในหน้านี้ครับผมก็จะมีเบอร์โทรนะครับตามนี้ได้เลยครับติดต่อแล้วก็ทางเราจะมีผู้เจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับขั้นตอนที่เป็นไปได้แต่ละขั้นตอนให้ครับครับผมขอบคุณครับจะมีหลายแขวงนะครับผมก็ใจว่าที่เคยทำเรื่องขอแก้ไขข้อมูลมานะครับแล้วก็อาจจะทางนี้อาจจะตกหล่นไปนะครับอยากจะขอรบกวนไม่เข้ามาในไลน์กลุ่มก็ทำหนังสือมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทางตัวผมเองแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยจะจัดทำเป็นข้อมูลรวบรวมไว้นะครับว่ามีรีเควสต์มาจากที่ไหนบ้างและปัจจุบันแล้วก็คำขอแก้ไขไหนบ้างที่แก้ไขแล้วเสร็จนะครับแล้วคำขอแก้ไขบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการเราอาจจะแชร์ไว้ให้ทางไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยครับโอนคืนเงินกับเงินหมุนเขาฝังบ้าบอมาเพื่อไม่ได้ได้เดี๋ยวถ้าหาลือเข้าไปให้เบอร์ตัวมีคำถามมีไหมครับครับจากสำนักงานทางหลวงที่2ครับรบกวนฝากสำนักแผนลองหาลือกับสนพ.นะครับเรื่องไอ้โครงข่ายทางหลวงนะครับตอนนี้ของเราของทช.จะสับสนกันนะครับทช.ช่วงหลังๆเขาก็ทำลักษณะโครงข่ายที่เป็นเหมือนโครงข่ายของทางหลวงนะครับครับเป็นสี่ช่องจราจรเป็นโครงข่ายยาวๆเนี่ยนะครับซึ่งมันดูแล้วฟังก์ชันมันจะไม่เป็นลักษณะของถนนท้องถิ่นทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางหลวงแผ่นดินมากกว่าเพราะนั้นน่าจะให้สนขเนี่ยลองสำนักแผนลองหาหรือสนขว่าสนขน่าจะทำเป็นแผนแม่บทว่าโครงข่ายในอนาคตเนี่ยอันไหน
ที่น่าจะเป็นของกรมทางก่อสร้างอันไหนที่จะเป็นของทางหลวงชนบทเนี่ยนะมันจะได้ถูกลักษณะของฟังก์ชันหน่วยงานนะครับครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเดี๋ยวขอรับเรื่องมานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวทางสำนักแผนจะลองมาพิจารณาดูครับว่าจะมีแนวทางไหนบ้างที่จะหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานนะครับอาจจะจำเป็นต้องเป็นกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวทางเราจะรับเรื่องมาก่อนนะครับขออนุญาตนะคะจากแขวงพะเยาอีกครั้งนะคะคือพอดีมีสายทางของทางหลวงพะเยาอะค่ะตอนนั้นมีการส่งคืนนะคะขอคืนจากสำนักแผนนะคะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าสายทางอ่ะอยู่ในความดูแลของแขวงเชียงรายอะค่ะแล้วเราต้องกรอกข้อมูลอยู่ในแบบฟอร์มนี้ไหมคะตอนนี้กลายเป็นทางหลวงหมายเลข1354อะค่ะหมายความว่ายังไงอีกทีนึงได้ไหมครับหมายถึงเคยโอนมอบให้ทางเทศบาลกับอบต.นะคะแล้วปรากฏว่าเขาขอคืนนะคะเพราะว่าถนนเขาดูแลไม่ได้ทางแขวงพะเยาก็เลยทำเรื่องขอคืนแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเส้นทางนั้นน่ะอยู่ในความดูแลของแขวงเชียงรายไปแล้วอะค่ะแล้วเราต้องกรอกแบบฟอร์มที่การโอนมอบในแผนที่นี้อยู่หรือเปล่าคะหรือว่าตัดออกไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับผมว่ากรอกมาก็ดีครับถ้าเกิดมันแต่อาจจะหมายเหตุให้ทางกรมหน่อยครับว่าปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงเชียงรายไปแล้วครับผมค่ะพอดีเห็นในแบบฟอร์มตารางมันไม่มีช่องหมายเหตุให้อ่ะค่ะอาจจะหมายเหตุข้างนอกมาก็ได้ครับผมอ๋อได้ค่ะครับเพราะว่าอาจจะรบกวนหน่อยผมเกรงว่าเจ้าหน้าที่เราอาจจะไม่ได้ติดต่อไปทางแขวงเชียงรายเนื่องจากเรามีข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในมือครับผมครับข้อมูลในเชิงรายละเอียดพื้นที่เนี่ยก็คงต้องรบกวนทางแขวงครับช่วยเติมให้เราหน่อยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตครับจากเขตเชียงใหม่ครับครับครับขอหารือนิดนึงครับพอดีว่ามีสายทางของแขวงเชียงใหม่ที่2นะครับซึ่งสายทางเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ได้เชื่อมระหว่างตำบลหรืออำเภอนะครับแล้วก็สายทางมีลักษณะเป็นทางลูกรังนะครับซึ่งน่าจะเป็นสายทางเดียวอาจจะในพื้นที่ภาคเหนือเลยก็ได้นะครับที่เป็นทางลูกรังอยู่แล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าไปบำรุงรักษาแต่อย่างใดนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะขอหาเลยว่าถ้าจะโอนมอบให้ท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยหรือว่าต้องหาลือมาทางสำนักแผนก่อนนะครับครับผมอันนี้มีจริงอยากให้หารือกับหน่วยงานที่เราจะโอนไปหน่อยนะครับก่อนนะครับว่าถ้าเราจะขอโอนไปเขารับได้ไหมแล้วก็ดูแลได้ไหมครับถ้าเกิดเราได้เนี่ยครับก็ทำเรื่องมาที่สำนักแผนได้เลยแล้วเราก็จะต้องเตรียมเรื่องเอกสารนะครับผมครับได้ครับขอบคุณครับครับครับขออนุญาตสอบถามครับได้ยินไหมครับได้ยินครับครับจากสำนักงานทางหลวงที่5พิษณุโลกครับขออนุญาตสอบถามในเรื่องสายทางที่ได้โอนไปให้ท้องถิ่นแล้วครับตามภารกิจถ่ายโอนกับท้องถิ่นไปแล้วครับทีนี้ปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยมันมีกรณีทางท้องถิ่นอยากจะโอนคืนเนื่องจากไม่สามารถดูแลไหวแล้วก็บางเส้นทางก็อาจจะจำเป็นโครงข่ายที่จำเป็นของสำนักของกรมทางสำนักแผนเองมีได้การหรือว่าที่จะทำการพิจารณาอย่างรอบเรื่องการโอนมอบทางกับท้องถิ่นนะครับที่ว่าจะพิจารณาทางใหม่นะครับเพราะว่าด้วยปัจจุบันการสายทางก็ติดขัดว่าก็จะอ้างว่าติดพรบการถ่ายโอนไม่สามารถจะคืนได้นะครับมีบางสายทางที่เป็นของใครก็ได้ยินชัดไหมครับพอดีผมสัญญาณเหมือนจะขัดขาดหายหน่อยนึงครับได้ยินไหมครับครับผมจ
จริงๆณปัจจุบันนะครับเราดำเนินการตามพรบถ่ายโอนอยู่นะครับแล้วก็การโอนมอบของเราเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นแค่การโอนมอบระหว่างทช.กับพร.นะครับครับผมแต่ในแผนการโอนมอบใหม่ๆที่สมมุติว่าทางท้องถิ่นอยากจะโอนมาให้เราเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอเช็คกับทางส่วนระบบก่อนนะครับว่าเราสามารถทำได้เลยไหมหรือว่าถ้าทำได้เลยมีขั้นตอนอย่างไรคือตัวโฟลว์โปรเซสเรามีอยู่แล้วครับแต่ผมต้องเช็คก่อนว่าทำได้เลยไหมแล้วก็ถ้าทำได้เลยมีการต้องประสานงานอะไรยังไงครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเราต้องทางสำนักงานเองต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงข่ายด้วยครับจะรับกันมาครับผมครับผมขอบคุณครับครับยังไงผมขอติดไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้รบกวนเข้ามาในไลน์แล้วก็อาจจะมาสอบถามความคืบหน้ากับทางกลุ่มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะให้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ให้ครับครับได้ครับผมค่ะปุ้ยจากสลอนะคะขออนุญาตสอบถามดร.พุทธิพันธ์ค่ะในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนสายทางแล้วก็มีการปรับหมวดเป็นโอนย้ายสายทางระหว่างหมวดหรือเปลี่ยนจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าในระบบ HIS เนี่ยค่ะบางครั้งได้คอมเมนต์มาค่ะว่าไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของหมวดเอาไว้อยากให้ทางดร.พุทธิพันธ์นำเสนอให้นิดนึงอะค่ะว่าในระบบ HIS เนี่ยการลงชื่อหมวดที่รับผิดชอบสายทางเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนอะค่ะพอดีทางสถิติของสร.สป.บางครั้งเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้ต่อเช่นรายงานอุบัติเหตุหรือรายงานข้อมูลน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สายทางที่เชื่อมโยงไปเนี่ยไม่มีหมวดที่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ชี้แจงเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากได้สอบถามกับผู้ที่พัฒนาระบบโครงข่ายมาให้ระบบเนี่ยมาครับคือเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยตัว HIS เนี่ยที่เปิดให้ลงข้อมูลได้เนี่ยยังถึงแค่ระดับแขวงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะลงข้อมูลในระดับหมวดเนี่ยมันจะต้องไปดูเรื่องของระบบบัญชีสายทางบัญชีผิวครับบัญชีผิวที่ทางรถเน็ตมีมันจะมีเปิดช่องให้เติมไปถึงขั้นของหมวดนะครับคือณปัจจุบันตัว HIS เองยังไม่ได้ออกแบบโครงสร้างหาข้อมูลให้เติมลึกไปถึงขั้นหมวดครับโอเคค่ะงั้นในเบื้องต้นก็คือจะให้เป็นในส่วนของรถเน็ตใช่ไหมครับยังเป็นส่วนของรถเน็ตครับที่ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะจากสลอค่ะได้ยินไหมคะด็อกเตอร์คะได้ยินครับค่ะก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะเรื่องแรกเรื่องการโอนมอบสายทางระหว่างหน่วยงานกรมทางหลวงกับหน่วยงานภายนอกนะคะจากที่เคยไปประชุมร่วมของอปท.ค่ะไอการกระจายเกี่ยวกับเรื่องที่มีการโอนมอบอะค่ะเมื่อสักครู่มีบางแขวงถามกรณีที่เป็นทางเดิมที่เราเคยรับมอบหรือโอนมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นไปแล้วอะค่ะทั้งรับแล้วก็ทั้งมอบนะคะกรณีที่จะโอนคืนกันเนี่ยจะทำโดยภารการไม่ได้เพราะว่าจะมีกฎหมายของเรื่องการกระจายอำนาจอะไรเนี่ยแหละค่ะของอปท.ค่ะคือจะต้องผ่านคณะกรรมการของชุดนี้ก่อนอนุมัติให้มีการรับมอบกันคืนนะคะไม่สามารถเหมือนกระทำได้โดยภารการว่าเคยรับไปแล้วแล้วทำไม่ไหวแล้วจะคืนมาจากเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องรบกวนว่าให้ทางหน่วยงานท้องที่อาจจะรวบรวมหรือให้ทางสำนักแผนนะคะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตอนนี้ว่าอาจจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่มีความต้องการที่จะมีการโอนมอบรอบๆคืนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องทำเป็น
บัญชีไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไปอันนี้คือเรื่องแรกนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของที่ดร.ปุ้ยพูดเมื่อสักครู่อะค่ะคือเรื่องหมวดทางหลวงคือตอนนี้โครงสร้างของเรื่องหมวดทางหลวงเนี่ยถ้าจากระบบรถเน็ตเนี่ยระบบรถเน็ตอะค่ะจะดึงมาจากระบบ HRIS เรื่องหมวดทางหลวงซึ่งตอนนี้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะแก้ข้อมูลเรื่องหมวดเนี่ยจะต้องไปแก้ที่ระบบ HRIS เดิมซึ่งพี่ถมสินน่าจะทราบนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทางหน่วยงานที่เอาไปใช้เนี่ยอย่างเช่นสปเนี่ยจะดึงจากหน้าโลดเน็ตไม่ได้ดึงจาก HIS ก็เลยจะมีปัญหาว่าไม่มีหมวดจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลอเนี่ยสามารถดูข้อมูลให้ได้แต่การล็อกเข้าไปแก้ไขอะค่ะมันจะต้องไปล็อกผ่านระบบ HIS นะคะก็เลยเรียนชี้แจงไว้บางทีแขวงอาจจะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีแล้วทำไมแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียนชี้แจงเพิ่มเติมไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับขอบคุณที่เสนอนะครับก็เดี๋ยวในส่วนเรื่องถนนที่ทางหน่วยงานที่ได้รับมอบไปแล้วนะครับได้รับมอบสายทางจากกรมไปแล้วดูแลไม่ไหวเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นอยากรบกวนพี่ๆเขตแฝงครับช่วยอาจจะต้องช่วยทำเป็นสรุปนะครับส่งมาให้ทางสำนักแผนนะครับได้ทำเรื่องรวมไว้แล้วก็ทางเราก็จะดำเนินการแล้วอาจจะต้องทำตามระเบียบดังที่พี่แมวบอกมานะครับส่วนระบบ HIS ด้านการเติมหมวดนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าทางพี่ถมศิลป์เองนะครับแกไม่รู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหมวดหรือเปลี่ยนชื่อหมวดเปลี่ยนรายละเอียดหมวดมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องประสานงานกับทางสร.ครับผมครับคือถามพี่แมวนะครับคือต้องการจะให้การนำเข้าเหมือนเราเปิดสิทธิ์การนำเข้าข้อมูลหมวดเนี่ยให้ทางสร.ดำเนินการเลยใช่ไหมครับที่เสนอมาเมื่อกี้ค่ะก็คือเบื้องต้นตอนนี้ระบบมันเป็นแบบนั้นค่ะก็คือถ้าระบบใหม่ที่ทางสำนักแผนกำลังพัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะฝากไว้เป็นแบบข้อคอมเมนต์ว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าด็อกเตอร์เห็นว่าไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมันจะเกิดที่สล.หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องหาช่องทางว่าให้สล.เข้าเป็นคนไปอัปเดตข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพูดถึงระบบที่จะพัฒนาต่อไปด้วยแต่ณปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นก็เบื้องนี้ก็ถ้ามีการแก้ไขเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประสานงานกับพี่ถมศิลป์เรื่องการเข้าไปแก้สล.ก็เข้าไปช่วยดูให้ถ้ามีการแจ้งมาว่าสายไหนไม่มีหมวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สล.ก็ช่วยเข้าไปแก้ไขให้ค่ะอันนี้คือที่พูดเนี่ยเพราะว่าเห็นทางสำนักแผนจะมีการปรับปรุงระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแจ้งไว้ค่ะครับอันนี้เดี๋ยวขอรับคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวขอไปหารืออีกทีนึงครับกับทางพี่แมวด้วยครับว่ารูปแบบไหนน่าจะหนึ่งคือไม่เป็นภาระของสร.มากไปแล้วก็มีความถูกต้องเหมาะสมนะครับตามกระบวนการโอเคครับผมก็ในส่วนของที่จะมาพูดในวันนี้นะคะก็จะมี2ส่วนค่ะคือส่วนของเรื่องระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงหรือรถเน็ตนะคะกับในส่วนของข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงค่ะซึ่งในส่วนของระบบแรกนะคะคือระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงตัว PowerPoint ที่ทำมาค่ะจะทำตัวและค่อนข้างจะตัวละเอียดไปว่าเราเข้าตัวระบบรถเน็ตทางไหนต้องดูอะไรบ้างเราทำตัวละเอียดไปให้เพื่อว่าเจ้าหน้าที่สถิติที่มารับตำแหน่งใหม่ยังไม่เคยได้ใช้อ่ะค่ะก็จะได้รับทราบแล้วก็เข้าไปดูได้นะคะเหมือนเป็นคู่มือไปไกลๆนะคะได้ยินไหมคะค่ะในส่วนของระบบรถเน็ตนะคะก็จะมีส่วนที่จะให้ทางแขวงช่วยตรวจสอบข้อมูลก็คือ1ก็คือทางหลวงนะคะ
อันที่สองก็คือรายงานนะคะที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบค่ะเดี๋ยวไปไวๆเลยนะคะในส่วนของทางหลวงนะคะทางหลวงก็คือว่าจะมีเรื่องของชื่อตอนระยะทางเริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็หมวดทางหลวงซึ่งจริงๆแล้วหน้านี้อย่างที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ในเรื่องของระบบ HRS ก็คือว่าหน้านี้แหละค่ะทั้งหมดของรถเน็ตจะดึงมาจากระบบ HRS ของสำนักแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขทางหลวงชื่อตอนระยะทางควบคุมนะคะแล้วก็หมวดทางหลวงจังหวัดหน้านี้ทั้งหมดนะคะจะดึงมาจากสำนักแผนก็คือดึงมาจากระบบ HIS นะคะต่อมาสิ่งที่ทางแขวงจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะคะ1ก็คือเราจะต้องตรวจสอบสายทางให้ครบถ้วนตามบัญชีสายทางที่แขวงถือถ้าเส้นไหนที่มันตกหล่นไปจากหน้าจอนี้แขวงก็สามารถแจ้งมาที่จริงๆก็คือถ้าตามหลักจริงๆแล้วต้องแจ้งไปที่สำนักแผนนะคะหน้านี้นะคะ2ก็คือตรวจสอบกม.ควบคุมชื่อตอน3สายทางที่แต่ละหมวดทางหลวงควบคุมอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะบางทีทางแขวงมีการปรับปรุงระยะทางควบคุมของหมวดบางครั้งถ้าส่งมาที่สล.ให้สล.ทำเรื่องขออนุมัติให้เนี่ยเราก็จะทราบว่าตอนนี้มันยังถูกต้องไหมแต่มันมีปัญหาบางแขวงที่มีการปรับปรุงระยะทางควบคุมของหมวดเป็นการภายในนะคะอันเนี้ยมันจะทำให้ข้อมูลที่ทางแขวงถือกับที่เรามีเนี่ยจากหน้าจอเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นจะรบกวนว่าถ้าทางแขวงมีการปรับปรุงระยะทางควบคุมของหมวดว่ามันไม่เหมาะสมในแขวงของตัวเองนะคะในแขวงของตัวเองนะคะขอเน้นย้ำสามารถส่งเรื่องมาขออนุมัตินะคะหรือไม่ใช่สามารถหรอกค่ะจริงๆแล้วต้องส่งเรื่องมาให้ทางสล.ขออนุมัติเพื่อปรับปรุงระยะทางควบคุมเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ข้อมูลในหน้าที่เมื่อสักครู่อะค่ะที่เราบอกอะค่ะมันถูกต้องนะคะแล้วเวลาใครขอดูหรืออะไรก็จะเป็นเรื่องเดียวกันระหว่างแขวงกับทางส่วนกลางนะคะอันนี้ต้องขอประชาสัมพันธ์นะคะต่อมาในเรื่องกม.ที่ปรากฏในแผนที่ครบถ้วนทิศทางถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือสามารถตรวจสอบจากระบบรถเน็ตได้แล้วก็แจ้งมาไม่ว่าจะแจ้งทางสล.หรือแจ้งทางสผ.โดยตรงก็จะเป็นข้อมูลใน Data เดียวกันเพราะว่าถ้าทางแขวงแจ้งมาที่สล.เนี่ยสล.ก็ต้องทำเรื่องส่งต่อไปให้สำนักแผนแก้ให้อยู่แล้วเพราะว่าตัวระบบหน้าแรกอย่างที่บอกไปว่ามันดึงมาจากระบบ HIS นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเรื่องของตัวข้อมูลที่ทางแขวงจะต้องดูนะคะก็คือเรื่องผิวทางกับโครงสร้างนะคะอันนี้เราจะไปไวๆเลยนะคะหน้านี้คือหน้าข้อมูลลักษณะผิวทางนะคะในข้อมูลลักษณะผิวทางตอนนี้นะคะ อย่างที่ทางสล.ได้ทำสรุประยะทางไปให้นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมแล้วเราได้ส่งไปในช่องทางไลน์ของหัวหน้าสถิติทุกเขตทุกแขวงแล้วก็ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่เราสรุปจากรถเน็ตเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีความสำคัญยังไงอย่างที่ทางทีมแผนงานได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าในปีงบประมาณ65เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลระยะทางจากระบบรถเน็ตเราไม่ได้ส่งไฟล์ Excel แบบที่เราเคยส่งไปทุกปีให้ทางแขวงทำแล้วเราจะใช้ข้อมูลระยะทางจากระบบรถเน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเลยระบบรถเน็ตเนี่ยการกรอกข้อมูลบัญชีผิวทางเนี่ยจะค่อนข้างมีความสำคัญในปีงบประมาณต่อๆไปนี้นะคะและจากที่เราได้ดูข้อมูล Data นะคะ Data ตัวที่เราเอาออกมาจากข้อมูลการกรอกข้อมูลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผิวทางหรือหน้าต่อไปจะเป็นหน้าโครงสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีข้อมูลที่ทางแขวงกรอกเนี่ยค่อนข้างไม่สมบูรณ์นะคะอย่างเช่นอันนี้คือทางภาคเหนือนะคะวันนี้มีเขต1เขต2เขต3เขต4เขต5เขต6นะคะอันนี้คือจะยกตัวอย่างนะคะเช่นเขต2ค่ะเขต2แขวงในสังกัดเขต2เกือบทั้งหมดเลยตอนนี้ตัวบัญชีผิวที่บันทึกเข้ามาเนี่ยจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ได้มีการกรอกข้อมูลลักษณะของเป็น U-turn
ป็นแลมป์เป็นอินเตอร์เชงซึ่งจริงๆอาจจะทั้งมีและไม่มีอันนี้เป็นข้อคอมเมนต์หรือเป็นจากที่ data ที่เราตรวจนะคะจริงๆแล้วบางแขวงอาจจะมีบางแขวงอาจจะไม่มีอย่างเช่นแขวงแม่ฮ่องสอนที่ไม่มีเลยเนี่ยก็ถนนของเขาเนี่ยเป็น2ช่องตลอดก็จะไม่มีเลยก็เป็นไปได้แต่บางแขวงเนี่ยที่เป็นแขวงในเมืองหรือเป็นถนนที่มันไม่น่าจะไม่มียูเทิร์นนะคะก็อันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะว่าตอนนี้ทางแขวงเนี่ยไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนอื่นๆของถนนมาซึ่งมันจะมีผลอะไรมันจะมีผลให้ระยะทางต่อ2ช่องจราจรที่จะไปคิดค่าบำรุงปกติของแขวงเนี่ยน้อยกว่าปกติหรือไม่ก็คล้ายๆก็จะพูดง่ายๆก็คือมันจะขาดทุนนะคะเพราะระยะทางพวกส่วนต่างอื่นๆของถนนเนี่ยมันจะหายไปเลยมันจะไม่มีเราก็ไม่แน่ใจว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรื่องเดิมจากไฟล์เดิมหรือจากปีเก่าๆการคิดบำรุงปกติของสลอเนี่ยอย่างเช่นยูเทิร์นสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดให้เป็นแห่งเป็นจุดก็คือคีย์มาในตัวบัญชีเนี่ยเขาก็จะคิดให้แต่ตอนนี้เราปรับแล้วว่า U-turn แลมป์อินเตอร์เชนจ์อะไรทั้งหมดอะค่ะเราให้คีย์ในระบบรถเน็ตทั้งหมดซึ่งมันสามารถคีย์ได้และตัว PowerPoint เนี่ยจะอธิบายการคีย์นะคะถ้าแขวงไหนขอนั้นเลยนะคะว่าแขวงไหนยังไม่ได้บันทึกนะคะช่วยกรุณาไปบันทึกให้ครบนะคะก่อน1สิงหานะคะเท่าที่ทางดร.ปุ้ยแจ้งก็คือว่าเราจะเอาข้อมูลออกจากระบบนะคะวันที่31กรกฎาคมนะคะข้อมูลบัญชีผิวที่เราจะเอาออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากอบรมแล้วเนี่ยแล้วทางสลอได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าคือการคิดระยะทางเราจะใช้ระยะทางต่อ2ช่องจากรถเน็ตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีการคีย์ลักษณะทางอื่นๆเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะทำให้ระยะทางต่อ2ช่องของคุณเนี่ยหายไปนะคะนะคะเดี๋ยวขอไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าโครงสร้างนะคะตอนนี้ในหน้าโครงสร้างก็จะมีหลายส่วนนะคะที่ได้ใช้ข้อมูลโครงสร้างเช่นสป.นะคะสำนักอำนวยความปลอดภัยก็แจ้งมาว่าได้ใช้ข้อมูลหน้าโครงสร้างเช่นความกว้างช่องจราจรความกว้างผิวความกว้างไหล่พวกนี้นะคะก็คือว่าจากตัว PowerPoint เนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่ทางแขวงจะต้องกรอกนะคะแล้วมีหน่วยงานที่นำไปใช้นะคะก็คือมาตรฐานชั้นทางความกว้างผิวทางความกว้างไหล่ทางนะคะอันนี้ในแต่ละตอน Control Section เนี่ยทุกแขวงจะต้องบันทึกนะคะค่ะอันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหานะคะประเด็นปัญหาหรือข้อที่เราพบจากการตรวจสอบเบื้องต้นเราเอา data มาดูก่อนเราก็จะพบว่าบางบรรทัดของที่แขวงบันทึกอะค่ะไม่มีตัวระยะทางมานะคะไม่มีตัวระยะทางมันก็จะไม่รวมอยู่ในระยะทางอยู่แล้วแต่มีการคีย์กม.มาอย่างตัวอย่างนะคะที่จะเห็นนะคะเราจะเห็นว่าที่ทำกรอบแดงๆไว้นะคะก็คือว่าการกรอกข้อมูลทางขนานนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะการกรอกข้อมูลทางขนานก็คือว่าปกติแล้วพื้นฐานของการกรอกข้อมูลในบัญชีผิวนะคะเราจะต้องกรอกทางเมนให้ครบตามระยะทางที่กำหนดในระบบของ HIS หรือในหน้าแรกถ้ามี24กิโลนะคะก็จะต้องมีระยะทางจริง24กิโลตามหน้าแรกหน้าบัญชีผิวก็จะต้องมีระยะทาง24กิโลเหมือนกันนะคะอันนี้คือข้อที่ทางแขวงจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะอันที่2กรณีที่ตอนนั้นมีส่วนอื่นๆของถนนที่เมื่อสักครู่ได้แจ้งไปแล้วก็คือมี U turn ramp interchange อะไรที่มันจะทำให้เกิดระยะทางต่อ2ช่องจราจรนะคะทุกแขวงจะต้องมากรอกแทรกบรรทัดเข้าไปนะคะจะต้องแทรกบรรทัดเข้าไปนะคะแล้วการแทรกบรรทัดก็จะต้องเลือกประเภททางและลักษณะทางให้ถูกต้องเช่นตอนนี้ประเภททางเราจะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะก็คือประเภททางหลักประเภททางขนานแล้วก็ประเภททางอื่นๆนะคะประเภททางหลักลักษณะทางก็คือทางธรรมดาก็คือถนนที่สำนักแผนประกาศเลยค่ะกี่กิโลตามนั้นเลยค่ะนะคะ
ทางขนานอันนี้ก็คือเราก็จะแยกว่าถนนเส้นไหนที่มีทางขนานต้องเลือกว่าเป็นทางขนานลักษณะทางก็เลือกเป็นทางขนานนะคะอันที่3ทางอื่นๆนะคะทางอื่นๆก็เมื่อสักครู่ก็แจ้งไปแล้วลักษณะทางก็คือก็ไปเลือกเป็นแลมป์เป็น U turn interchange อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเลือกให้ถูกต้องในกรณีที่เราจะกรอกทางอื่นๆนะคะที่เป็นลักษณะอื่นๆที่จะแทรกบรรทัดเข้าไปแขวงจะต้องกรอกว่าเลือกว่าเป็นประเภททางอื่นๆลักษณะทางก็จะเป็น U turn อะไรก็เลือกไปนะคะเพราะว่าถ้าทางแขวงไม่เลือกว่าเป็นประเภททางอื่นๆระบบมันจะคิดระยะทางจริงให้นะคะตรงสรุปตรงระยะทางที่เป็น 24.021 ตาม PowerPoint นี้นะคะระบบมันจะคิดระยะทางจริงให้แล้วมันจะทำให้ระยะทางจริงของตัวสรุปตามบัญชีผิวมันจะเกินระยะทางที่สำนักแผนประกาศนะคะอันนี้เป็นข้อที่อยากให้ทางแขวงช่วยตรวจสอบนะคะอันที่2นะคะมาพูดถึงว่าอันนี้คือเข้าใจการกรอกตัวลักษณะทางประเภทอื่นๆแล้วนะคะอันที่2ก็คือว่าอย่างตัวอย่างนี้เลยนะคะในกรณีตอนไหนหรือช่วงไหนกม.ไหนที่มีเป็นลักษณะทางอื่นๆอยู่ในกม.เดียวกันนะคะอย่างเช่นที่จะเห็นเนี่ยนะคะก็คือกม .77+930 นะคะช่วงนี้เนี่ยค่ะจะมีเป็นถ้าจากในระบบที่กรอกมานะคะจะมีเป็นอันนี้อาจจะลากผิดไปนิดนึงนะคะอาจจะเป็นกรอบกมที่ซ้ำนะคะน่าจะเป็นขยับมาตัวกรอบมันเลื่อนไปนิดนึงนะคะมันน่าจะขยับมาเป็นกม78285นะคะที่ทางแขวงกรอกมาว่ามีทางขนานกับทางหลักนะคะขอโทษนะคะกรอบอันนี้อาจจะขยับไปนิดนึงในกรณีแบบนี้ค่ะที่เป็นกม.ซ้ำกันนะคะปัญหาที่พบคือ1แขวงไม่กรอกระยะทางของทางขนานนะคะอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าแขวงไม่ได้กรอก2คือเรื่องของช่องจราจรนะคะมันมีปัญหาว่าเมื่อทีมรถสำรวจนะคะไปวิ่งสำรวจในเส้นนี้นะคะในเส้นสาย22เนี่ยค่ะค่ะในเส้นสาย22มันจะเห็นว่าจากกล้องวิดีโอที่เขาไปวิ่งหรือบัญชีสายทางที่เขาตรวจสอบอะค่ะมันจะพบว่าเขาถามว่าช่วงเนี้ยถ้าดูจาก data เนี่ยมันจะเป็นถนนทั้งหมด10ถ้าขยับไปอีกบรรทัดนึงนะคะมันจะเป็นถนน18เลนใช่ไหมซึ่งจริงๆถ้าดูจากวิดีโอเนี่ยจริงๆเขาก็จะเห็นแต่ว่าเขาก็ต้องการให้ทางแขวงคอนเฟิร์มนะคะว่ามันจริงใช่ไหมทางแขวงก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็น18เลนเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งถ้ามองจากภาพตัดขวางของถนนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็จะหมายความว่ายังไงจะหมายความว่าเวลาที่เราแยกทางขนานออกมากรอกนะคะเราก็จะต้องแยกช่องจราจรให้ชัดเจนจากถนนเมนว่าถ้าเกิดถนนเมนเรามี10เลนนะคะเป็นซ้าย3ขวา3นะคะแล้วก็จะเป็นทางขนานข้างเลยอีก2เราก็จะต้องกรอกว่าถนนเมนก็จะมี6ช่องนะคะก็คือซ้าย3ขวา3ก็จะเป็น6ช่องแล้วอีกบรรทัดนึงเราก็จะกรอกว่าเป็นทางขนานในกม.เดียวกันก็จะเป็นซ้าย2ขวา2เพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพตัดขวางของถนนเนี่ยถนนมันก็จะเป็น10เลนตามที่เราเห็นจากกล้องวิดีโอนะคะอันนี้ขอชี้แจงเวลากรอกแทรกบรรทัดทั้งหลายนะคะคือจะต้องมองจากถนนที่เป็นถนนภาพตัดขวางจริงๆว่ามันมีกี่เลนแน่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้กม.ของถนนช่วงนั้นเนี่ยเลนมันจะโอเวอร์ไปนะคะอันนี้ข้อคอมเมนต์ที่ทางสลได้ดูจาก data นะคะ1สำคัญเลยคือต้องกรอกระยะทางนะคะต้องกรอกระยะทางแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวระบบนะคะมันจะคิดระยะทางต่อ2ช่องจราจรให้อัตโนมัตินะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องกรอกช่องจราจรช่องซ้ายช่องขวาให้ครบถ้วนถูกต้องระบบจะคิดอัตโนมัติในระยะทางต่อ2ช่องจราจรให้จากที่ทางทีมงานช่วยทำให้เนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะไม่มีระยะทางของทางขนานเกิดขึ้นเลย
เมื่อเราดูจาก data เราเช็คจาก data แล้ว data ของบรรทัดนั้นก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดก็มันก็จะตามมาด้วยว่าระยะทางของแขวงก็จะหายไปนะคะค่ะในส่วนต่อมานะคะในส่วนต่อมาก็คือเรื่องการดูรายงานอันนี้อยากให้ขอความร่วมมือทางแขวงนะคะว่าบางทีทางแขวงเนี่ยกรอก data ไปก็ไม่รู้ว่าเรากรอกไปว่าถูกหรือผิดการจะรู้ว่าเรากรอกข้อมูลไปถูกหรือผิดสิ่งหนึ่งที่จะดูได้เลยนะคะก็คือการดูรายงานนะคะตอนนี้ที่ทางสลอได้ทำรายงานก็คือเราได้ทำรายงานแจ้งไปในหัวข้อจากข้อมูล 1.2 นะคะบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทางคือข้อมูลของตัวเนี้ยเราดึง data ออกมาวันที่ 9แล้วเราก็แจ้งไปแล้วแล้วเราก็ตรวจสอบ data แล้วเป็นข้อมูลแบบที่แจ้งไปเลยค่ะอย่างเช่นบอกว่าเชียงใหม่เชียงใหม่1อย่างเงี้ยค่ะแขวงเชียงใหม่1อย่างเงี้ยค่ะไม่มีข้อมูลเรื่อง U-turn ramp interchange เหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะต้องไปทบทวนว่าไม่มีจริงๆเหรอหรือกรอกยังไม่ครบหรืออะไรอย่างงี้นะคะเขต2ไม่มีข้อมูลพวกส่วนอื่นของถนนเลยนะคะอันนี้คือเป็น data ที่เราออกมาตามที่แจ้งไปนะคะอันนี้คือเป็นส่วนของรายงานนะคะที่อยากให้ทางแขวงช่วยตรวจสอบนะคะก็คือว่าจะมีรายงานอะไรบ้างนะคะก็จะมีรายงานบัญชีทะเบียนทางหลวงนะคะมีรายงานบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทางเมื่อสักครู่ก็แจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มมาก็คือว่าเป็นเรื่องของค่าปริมาณจราจรของทางหลวงซึ่งทางทีมวผ.ที่จะจัดเรื่องงบบำรุงปกติปี65ก็จะใช้ข้อมูลปริมาณจราจรที่ดึงออกไปจากในระบบรถเน็ตซึ่งเดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องที่มาที่ไปของปริมาณจราจรที่ทางสำนักอำนวยความปลอดภัยจะเป็นผู้ให้ความรู้หรือชี้แจงในเรื่องนี้นะคะต่อมาข้อมูลสำรวจก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าตอนนี้สลก็จะมีข้อมูลจากทีมสำรวจที่รถสำรวจไปวิ่งทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตัวนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีนะคะเพราะว่ามันมีกล้องวิดีโอที่มันสามารถเช็คได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการส่งข้อมูล data จากทีมรถสำรวจก็อยากจะให้ทางทีมสถิติช่วยดูเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่อัปเดตเรื่องช่องจราจรนะคะที่เป็นคอมเมนต์มาก็คือบางทีข้อมูลจากรถสำรวจเป็น4ช่องละแต่ข้อมูลในรถเน็ตที่ยังมีเป็น2ช่องอยู่แบบนี้ค่ะก็อยากจะให้รีเช็คข้อมูลในรถสำรวจในแต่ละปีกับระบบด้วยเมื่อได้ข้อมูลรถสำรวจกลับไปก็ควรจะมาตรวจสอบข้อมูลจากระบบรถเน็ตเราด้วยว่าเรากรอกข้อมูลอัปเดตไหมนะคะอันนี้คือขอความร่วมมือนะคะอันต่อมาเป็นแผนที่ทางหลวงนะคะแผนที่ทางหลวงเนี่ยก็ตรวจสอบเรื่องสายทางหรือกม.บางทีเนี่ยเวลานั้นแขวงจะมีปัญหาเรื่องการลงข้อมูลอุบัติเหตุค่ะการที่ตรวจสอบแผนที่เนี่ยต้องตรวจสอบกม.ต้นกม.ปลายเนี่ยมันจะมีผลเรื่องการลงข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุถ้าไม่ตรวจสอบมันจะทำให้การลงเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะขอพูดเลยป้ายไปนิดนึงนะคะเลยป้ายไปนิดนึงก็คือว่าข้อมูลในระบบ H ระบบรถเน็ตที่เราดึงมาแล้วสำนักแผนสปค่ะเอาไปใช้ในการรายงานอุบัติเหตุนะคะมันจะมีข้อมูลบางสายทางที่มีปัญหาเรื่องการรายงานอุบัติเหตุไม่ได้นะคะก็ขอเล่าอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งแขวงแล้วก็ทางสำนักแผนแล้วก็สปนะคะมันจะมีปัญหาคือข้อมูลที่เป็นทางที่รับมอบใหม่หรือเป็นทางที่เป็นทางก่อสร้างใหม่เช่นทางหลวงหมายเลข81กับทางหลวงหมายเลข6นะคะมันจะมีปัญหาคือทางหลวงหมายเลข6หรือ81จำไม่ได้ที่เป็นของแขวงไอ้ขออนุญาตแขวงวันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะคะก็เลยขอแอบอ้างถึงของแขวงสระบุรีค่ะคือทางประเภทนี้เป็นทางที่ก่อสร้างใหม่แล้วอยู่ในระหว่างขึ้นทะเบียนหมายเลขทางหลวงนะคะไม่ใช่ขึ้นทะเบียนเป็นทางบำรุงนะคะเป็นทางที่ก่อสร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้ส่งเข้าระบบนะคะสำนักแผนเนี่ยเขาจะประกาศทางหลวงหมายเลขเนี่ยเขาจะประกาศว่าทางหลวงหมายเลข6เส้นมอเตอร์เวย์บางปะอินอะไรอย่างเงี้ยโคราชอะไรเงี้ยค่ะเขาจะประกาศไปแล้วแต่ว่าตัวระยะทางในแต่ละตอนเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ย
มันจะระยะทางกิโลมันจะระยะทางจริงเนี่ยมันจะเป็น0อยู่นะคะอันนี้คืออยากจะบอกทางสถิติหรืออะไรเนี่ยค่ะว่ากรณีแบบนี้หมายความว่าทางมันยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารายงานอุบัติเหตุเข้าไปเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะมีการรายงานอุบัติเหตุไปด้วยซ้ำแต่มันมีไปแล้วว่ามันมีการรายงานอุบัติเหตุในเส้นพวกนี้นะคะมันจะรายงานไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเส้นถนนที่รับมอบมาอย่างถูกต้องสำนักแผนเขาก็ยังไม่ได้วาดตัวเส้นถนนลงไปในระบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาเรื่องการรายงานอุบัติเหตุมันจะรายงานไม่ได้นะคะอันนี้ชี้แจงเผื่อเพราะว่ามีคนรายงานไม่ได้แล้วสอบถามมานะคะอันนี้ก็เลยจะแจ้งให้ทราบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรสิ่งที่ต้องทำคือเมื่อทางแขวงก่อสร้างถนนใหม่แล้วเสร็จนะคะจะต้องรีบดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักแผนนะคะแม้กระทั่งสาย81หรือสาย6ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วก็เหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าดูจากในระบบเนี่ยบางทีก่อสร้างเสร็จหลายตอนแล้วแต่ทางแขวงยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ระยะทางในระบบเป็น0อยู่ถ้ามีการใช้ถนนไปพังก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นไปจะมีปัญหาตามมานะคะอันนี้ชี้แจงเลยไปนิดนึงนะคะค่ะเพื่อเป็นให้รวดเร็วนะคะต่อไปจะเป็นส่วนที่2นะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าทางสถิติเนี่ยจะรับผิดชอบใน2ส่วนก็คือเรื่องของตัวระยะทางที่จะไปคิดอันที่2คือเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่ในการคิดบำรุงปกตินะคะซึ่งทางทีมแผนงานก็ได้แจ้งมาแล้วนะคะว่าในการปรับสูตรของการคิดบำรุงปกติในปี65จะใช้ทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ4หรือ5ตัวเนี่ยแหละค่ะซึ่งเรื่องเดิมเนี่ยที่เราโชว์ในหน้าจอนะคะก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวงก็คือจะชี้แจงในเรื่องของตัวระบบตัวนี้นะคะตัวระบบตัวนี้เราได้มีการจัดทำมาน่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะซึ่งการจัดทำระบบมาเนี่ยตัวระบบอะค่ะจะมีการเขาเรียกว่าลิงก์ข้อมูลหรือซิงค์ข้อมูลกับระบบรถเน็ตในเรื่องของหมายเลขทางหลวงต่อมาเรามีการปรับปรุงระบบรถเน็ตเรื่องหมายเลขทางหลวงมันก็ทำให้ตัวโค้ดของตัวระบบ2ตัวระบบเนี้ยค่ะมันมีการผิดพลาดมันเลยทำให้การแสดงข้อมูลในเรื่องของทรัพย์สินที่แยกตามหมวดแยกตามสายทางแยกตามแผงเนี้ยเกิดข้อผิดพลาดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสลเราก็เลยแจ้งว่าขอให้ระงับการบันทึกข้อมูลในระบบระบบสารสนเทศทรัพย์สินทางหลวงอันนี้ทั้ง23รายการเนี่ยทางสลขอให้ระงับการบันทึกข้อมูลในระบบไปก่อนนะคะโดยที่เราได้แจ้งว่าขอให้ทุกแขวงทำการอัปเดตข้อมูลทั้ง23รายการเนี่ยใส่ไว้ในเทมเพลต23รายการที่ทางแขวงเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะให้อัปเดตไว้ที่แขวงนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อยากขอความร่วมมือว่าขอให้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันทั้ง23รายการนะคะถ้ามีเวลาก็ช่วยตรวจสอบแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้ด้วยนะคะแต่ที่เราจะใช้ในปี65เนี่ยเราจะใช้แค่ที่เราจะแจ้งนะคะก็จะมีแค่ท่อลอดทางท่อข้างทางรางระบายน้ำแล้วก็จะมีศาลาทางหลวงนะคะที่เราจะแจ้งในปี65และทางสลนะคะจะส่งข้อมูลเทมเพลตของปี64นะคะส่งไปให้ทางแขวงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มงานให้แขวงเนาะเราจะส่งข้อมูลเทมเพลตเก่าเทมเพลตเดิมข้อมูลเดิมนะคะให้ทางแขวงปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่งกลับมาให้สลทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งเป็นบันทึกแจ้งออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะให้ส่งข้อมูลกลับมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมีบันทึกแจ้งไปอีกทีนึงแต่เบื้องต้นตอนปี65ที่เราจะให้ส่งข้อมูลกลับมานะคะส่งข้อมูลอันนี้คือกรณีส่งข้อมูลกลับมานะคะก็จะมีท่อลอดทางท่อข้างทางรางระบายน้ำแล้วก็ศาลาทางหลวงนะคะที่เราจะใช้คิดส่วนทรัพย์สินที่เหลือขอความร่วมมือให้แขวงอัปเดตแล้วเก็บไว้ที่แขวงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีระบบหลายระบบที่จะขอข้อมูลเรื่องทรัพย์สินทางหลวงเช่นระบบของสำนักวิจัยจ
จะขอข้อมูลเรื่องทรัพย์สินทางหลวง23รายการเพื่อจะไปทำแอปหมวดอันนี้คือเล่าเลยที่คนที่จะมาขอข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินจะขอข้อมูลทรัพย์สิน23รายการเพื่อจะไปทำแอปของหมวดทางหลวงนะคะให้หมวดได้ใช้งานก็จะมีข้อมูลของทรัพย์สินที่หมวดรับผิดชอบในแต่ละหมวดเนี่ยคาดว่าก็จะดึงจากข้อมูลจากทรัพย์สิน23รายการนี่แหละค่ะถ้าตอนนี้กำลังรอการประสานจากสำนักวิจัยที่เป็นผู้จ้างนะคะว่าที่จะทำเรื่องแอปหมวดอะค่ะเขากำลังจะทำหนังสือแจ้งมาถ้าเราได้รับการแจ้งแล้วเดี๋ยวคงจะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะใช้ข้อมูลจากส่วนไหนให้เขานะคะก็เลยต้องบอกว่าให้แขวงช่วยอัปเดตข้อมูล23รายการไว้ให้ด้วยนะคะต่อมาก็คือว่าอันนี้เป็นแค่ตัวเทมเพลตนะคะเป็นหน้าจอตัวเทมเพลตที่ทางสลจะส่งให้ไปทั้ง 4-5 รายการนะคะว่าเราจะส่งอะไรไปบ้างตัวที่เราจะส่งไปนะคะก็จะเป็นตัวข้อมูลนะคะแล้วก็จะเป็นตัวไฟล์ Excel นะคะคราวนี้เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะคะเรื่องกระบวนการทำไฟล์ Excel อยากจะขอความร่วมมือว่าให้ทุกแขวงนะคะทำตัวสรุปข้อมูลหรือง่ายๆเลยค่ะคือซัมข้อมูลของตัวข้อมูลทุกบรรทัดอะค่ะของไฟล์ Excel ที่ทางแขวงได้ทำว่าสรุปแล้วทรัพย์สินแต่ละประเภทเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางน้องที่สลทำฟอร์มการสรุปเบื้องต้นไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าเรามีปัญหาว่าตัวเทมเพลตที่แขวงกรอกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางแขวงก๊อปปี้ของหมวดเอามาใส่ต่อกันแต่ทางแขวงเนี่ยไม่ได้รวมของตัวเองไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมีรางระบายน้ำยาวเท่าไหร่เนี่ยบางทีบางแขวงยังไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่าบางแขวงเนี่ยไม่ได้ซ้ำยอดของตัวเองไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรบกวนให้ทางแขวงซ้ำยอดของตัวเองไว้ด้วยบางทีที่สลเอามาซ้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ทางแขวงกรอกมาก็ได้เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าบางอย่างแขวงเนี่ยไม่คีย์เป็นตัวเลขคีย์เป็นข้อความนะคะบันทึกเป็นข้อความก็เลยอยากให้ทางแขวงเนี่ยรบกวนบางอย่างที่เป็นตัวเลขต้องซ้ำทุกคอลัมน์นะคะทุกบรรทัดทุกคอลัมน์เนี่ยต้องซ้ำดูว่าคุณจะได้รู้ว่าทางสลเนี่ยได้จัดงบจำนวนนี้ความยาวของนี้ไปให้ถูกต้องไหมนะคะเราจะได้รู้ข้อมูลของเราด้วยอันนี้มันเป็นประโยชน์ของทางแขวงเองด้วยนะคะก็เลยอยากจะกำชับเรื่องการทำเทมเพลตที่เป็นไฟล์ Excel เพราะว่าเราเจอมาหลายครั้งละว่ามันจะมีปัญหาคือทางสลก็ทำเลยค่ะแต่เราก็อยากให้ทางแขวงเนี่ยทำด้วยเราจะได้ยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะถ้าทางแขวงทำสรุปมาแล้วเรามาตรวจสอบเทมเพลตว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยเราจะได้แจ้งทางแขวงไปว่าเฮ้ยที่คุณทำสรุปมาเนี่ยมันน้อยกว่าที่เทมเพลตนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เป็นการรีเช็คข้อมูลได้นะคะก็อยากให้ทางแขวงช่วยทำด้วยนะคะค่ะก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะหรือมีข้ออะไรที่สงสัยของเจ้าหน้าที่ของทางแขวงไหมคะถามได้เลยค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วคือเราก็สื่อสารกับทางสถิติไปค่อนข้างบ่อยนะคะทีนี้ก็คือว่าเราก็เลยอยากจะเหมือนอยากให้ข้อมูลมันถูกต้องอะไรครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่แจ้งไปค่ะมันก็เป็นประโยชน์ของทางแขวงด้วยนะคะเรื่องการกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องนะคะขออนุญาตครับเชิญค่ะครับผมเสกสรรจากสำนักงานทางหลวงที่5พิษณุโลกนะครับขออนุญาตสอบถามในเกี่ยวกับระบบบัญชีทรัพย์สินของสลครับไม่ทราบว่าในส่วนของพวกบัญชีทรัพย์สินที่เป็นของเขตเองเฉพาะของเขตนะครับมันมีอยู่ในระบบไหมครับพวกอาคารแล้วที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตนะครับครับค่ะ
ค่ะก็คือว่าเขตจะไม่มีคือตัวทรัพย์สินนะคะเรื่องเดิมคือทรัพย์สิน23รายการเนี่ยคิดกรอบเบื้องต้นเลยมันคิดมาจากรหัสงานบำรุงปกตินะคะถอดออกมาได้เป็นทรัพย์สิน23รายการซึ่งงานบำรุงปกติเนี่ยรหัสงานจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเป็นรหัสงานที่เกี่ยวกับสายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตเนี่ยจะไม่มีสายทางในความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินครั้งแรก23รายการเนี่ยมันก็เลยจะไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของเขตเพราะเขตไม่มีสายทางในการดูแลนะคะคราวนี้ก็เลยถ้าทรัพย์สินที่เขตดูแลน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาคารใช่ไหมคะใช่ไหมคะเรื่องอาคารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะอยู่ในเป็นทรัพย์สินนอกเขตทางอยู่แล้วครับก็พอดีว่าทางสลอเองครับทางกลุ่มแผนงานก็ได้ขอข้อมูลพวกบัญชีทรัพย์สินของเขตที่มีระบบมีข้อรหัสพวกรหัสที่ดีรหัสอะไรพวกนี้ครับที่อยู่ในรถแอคเซสมีผมเข้าไปแล้วก็หาข้อมูลไม่เจอก็เลยกรอกว่าไม่มีข้อมูลกลัวว่าเดี๋ยวงบตกครับอ๋ออันนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับตัวที่ทางเขตถามอะค่ะจะอยู่ในระบบของทรัพย์สินนอกเขตทางค่ะซึ่งตัวเนี้ยตอนเนี้ยตัวระบบเนี่ยตัวระบบทรัพย์สินในเขตทางตอนนี้นะคะเป็นในกับเป็นนอกก็แล้วกันนะคะง่ายๆสั้นๆไอ้ตัว23รายการเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกว่าทรัพย์สินในเขตทางซึ่งมันจะดึงทรัพย์สินนอกเขตทางมาเป็นรายการที่20 21 22หรืออะไรเนี่ยค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลในการคิดบำรุงปกติจากตัวระบบอยู่แล้วอย่างที่เราแจ้งไปอะค่ะปี65เราจะใช้ข้อมูลจากตัวไฟล์ Excel ที่เราจะขอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างที่ทางเขตกังวลเนี่ยถ้าทางสลใช้สลจะไปดึงจากระบบของทรัพย์สินนอกเขตทางโดยตรงซึ่งมันจะมีข้อมูลครบถ้วนของพวกนี้อยู่แล้วหรือถ้าไม่มีตอนนี้ข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเราจะขอเป็นไฟล์ Excel ทั้งหมดเลยค่ะครับขอบคุณครับค่ะฮัลโหลครับสกล2ครับผมแขวงสกล2ครับค่ะมีปัญหาเรื่องการกรอกรถเน็ตไหมคะอ๋อไม่มีปัญหาครับมีแต่จะนำข้อมูลวันนี้ไปแก้ไขครับปรับปรุงระบบครับผมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ครับครับแปลว่าฟังแล้วเข้าใจเลยใช่ไหมคะว่าจะไปทำอะไรต่อครับผมก็ช่วงแรกๆก็อาจจะมีสงสัยเรื่องทางขนาดนะฮะแต่นี้ทางวิทยากรให้ความรู้มาแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงในระบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับผมครับค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอีกนิดนึงนะคะการบันทึกข้อมูลเดี๋ยวต่อไปคงอาจจะกลับไปเนี่ยอย่างที่แจ้งไปแล้วว่ามันมีความสำคัญเรื่องระยะทางต่อ2ช่องเดี๋ยวทางแขวงบางแขวงที่ไม่เคยคีย์เรื่องยูเทิร์นแลมป์อินเตอร์เชนจ์อาจจะไประดมคีย์พอระดมคีย์แล้วเนี่ยอยากจะแนะนำนิดนึงนะคะเวลาถ้าเรากดบันทึกอะไรไปนะคะแล้วบันทึกไม่ผ่านตัวกรอบที่มันบันทึกกับคำมันจะโชว์ว่าข้อมูลที่มันติดปัญหาแล้วบันทึกไม่ผ่านนะคะว่ามันคืออะไรเช่นยกตัวอย่างนะคะการไปแก้ช่องจราจรจากเดิมที่เคยเป็น2ช่องเป็น4ช่องเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะคะเวลาเราไปแทรกบรรทัดเนี่ยมันจะเป็นก๊อปปี้ตัว2ช่องเดิมมานะคะเราก็ไปแก้นะช่องซ้ายช่องขวาเป็น2 2ก็เป็น4จากเดิมเป็น1 1อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกดบันทึกเนี่ยกรอบมันจะขึ้นเตือนว่าบันทึกไม่ผ่านบันทึกไม่ผ่านเพราะอะไรเราต้องอ่านนะคะบันทึกไม่ผ่านเพราะอะไรคีย์กมระยะทางไม่ถูกหรืออะไรและสิ่งที่ทางแขวงบางแขวงถ้ายังไม่เคยทำเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือต้องไปแก้ตรงแสดงเลนให้ถูกต้องตามช่องจราจรที่แก้นะคะเวลาเราไปกดแสดงเลนนะคะมันจะมีเลนซ้าย L1 L2 R1 R2 ร่วงลงมาไอ้ตัวนั้นนะคะมันผูกกับเรื่องช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปแก้ช่องจราจรเมื่อก่อสร้างเสร็จขยายช่องเสร็จ
จะต้องไปแก้ในช่อง L1 L2 R1 R2 ให้ตรงกับช่องจราจรซ้ายขวาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะบันทึกไม่ผ่านนะคะที่เจอบ่อยๆแล้วตั้งแต่บอกบันทึกไม่ผ่านนะคะก็คือมีข้อนี้ข้อนึงเพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่ในหน้าจอแรกมันจะซ่อนอยู่บางทีแขวงจะไม่ทราบว่ามันมีถ้าไม่ค่อยได้เข้าไปแก้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีนะคะเตือนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคงกลับไปคงจะไปทำอันที่สองถ้าบันทึกว่ากม.มันเกิดซ้ำกันนะคะกม.มันเกิดซ้ำกันแปลว่าทางแขวงไม่ได้เลือกประเภททางลักษณะทางที่เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นประเภททางหลักลักษณะทางทางธรรมดานะคะแล้วมีกม.ซ้ำกันระบบไม่ยอมรับนะคะระบบไม่รับนะคะอันนี้มันจะเป็นข้อเตือนขึ้นมาเลยนะคะว่ากม.ไม่สอดคล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกม.มันซ้ำกันนั่นเองโดยที่มันเป็นประเภททางหลักลักษณะทางทางธรรมดาเนี่ยกม.ซ้ำกันไม่ได้นะคะต้องเลือกประเภททางให้เป็นอย่างอื่นลักษณะทางก็ตามจริงเลยค่ะอันนี้เป็นข้อที่มันจะขึ้นเตือนบ่อยๆจากที่มีคนโทรมาถามนะคะอันที่สามการใส่ระยะทางไม่ถูกต้องนะคะระยะทางจริงไม่ถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าระยะทางจริงเนี่ยเกิดจากการบันทึกของแขวงนะคะระยะทางต่อ2ช่องเกิดจากการคำนวณอัตโนมัติระยะทางจริงถ้าแขวงบันทึกไม่ถูกต้องระบบมันก็จะเตือนว่าระยะทางไม่สอดคล้องกับกม.ที่คีย์เข้าไปนะคะเช่นช่วงเนี้ย2กิโลแต่เราไปใส่ระยะทางจริง1กิโลอย่างเงี้ยค่ะกม.ปลายลบกม.ต้นได้2กิโลแต่เราไปคีย์ 1.9 อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะระบบไม่ถือว่ามีอีควอชันใดๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางจริงต้องเกิดจากระยะกม.ปลายลบกม.ต้นระบบมันถึงจะรับนะคะใครจะบอกว่ามีอีควอชันนะคะระบบมันไม่รับอีควอชันนะคะมีใครมีข้อสงสัยอีกไหมคะค่ะวิทยากรคะมีคำถามในช่องแชทซูมค่ะจากแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่2ค่ะสอบถามว่าคีย์ข้อมูลลงระบบแล้วค้นหาไม่เจอครับคีย์ข้อมูลลงในระบบแล้วค้นหาไม่เจอบันทึกผ่านป่ะคะเบื้องต้นเบื้องต้นตอบบันทึกผ่านหรือเปล่าผ่านครับผ่านบันทึกผ่านบันทึกไม่มีเตือนอะไรเลยครับแล้วไอ้ที่บอกว่าค้นหาข้อมูลไม่เจอข้อมูลอะไรอะคะขอรบกวนถามผมลงตามหมวดผมอยู่ตามหมวดลงระบบทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วนะครับมันขึ้นมาไม่ครบครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้หมายถึงรถเน็บใช่ไหมคะข้อมูลทรัพย์สินครับข้อมูลทรัพย์สินไปบันทึกในระบบรถแอสเซทเหรอคะไปบันทึกลงในระบบนี้ป่ะคะใช่ครับใช่ค่ะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าตัวระบบตอนนี้ไม่ต้องบันทึกนะคะเพราะว่าตัวระบบมีปัญหาเรื่องการลิงก์ข้อมูลกับระบบรถเน็ตเรื่องการแสดงผลเรื่องบัญชีสายทางค่ะเพราะฉะนั้นมันจะหาสายทางที่มีการปรับแก้ของรถเน็ตอะหลังจากที่ระบบเราเกิดแล้วไม่พบเพราะฉะนั้นในระบบชัดเจนว่าไม่ต้องทำค่ะในระบบไม่ต้องทำตอนนี้นะคะไม่ต้องทำเราจะปรับปรุงระบบปี65ค่ะตอนนี้ในระบบตัวนี้นะคะที่หน้าจอเป็นแบบนี้ไม่ต้องทำข้อมูลในระบบนะคะทำข้อมูลไว้เป็นเทมเพลต23รายการค่ะชัดเจนครับค่ะขออนุญาตครับจากสำนักงานทางหลวงที่5พิษณุโลกครับเพิ่มเติมอีกนิดครับพอดีผมก็ปฏิบัติงานในส่วนงานวางแผนครับก็เป็นยูเซอร์ในการใช้รถเน็ตมากกว่านะครับก็จะสังเกตว่าในบัญชีลักษณะผิวทางนะครับบางแขวงเนี่ยจะกรอกข้อมูลช่องจราจรช่วงที่เป็นยูเทิร์นแบบช่องล้อเลี้ยวอะไรเงี้ยครับทางแขวงก็ไม่ได้กรอกข้อมูลทีนี้อยากทราบหลักการว่าจริงๆต้องกรอกหรือไม่กรอกครับทำให้เวลาการดู
ช่องจราจรเนี่ยค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะครับอย่างช่องจราจรบริเวณยูเทิร์นครับบางแขวงก็จะมีว่า3เลนซ้าย3เลนก็คือพอสอบถามไปแล้วปรากฏว่าเป็นในช่องล้อเลี้ยวของจุดยูเทิร์นนะครับก็บางสายทางของแขวงบางแขวงอื่นนะครับกับไม่มีการเกาะข้อมูลช่องล้อเลี้ยวบริเวณจุดยูเทิร์นต่างๆเนี่ยครับก็เลยสับสนนิดนึงครับสับสนก็คือไม่ได้กรอกใช่ไหมคะคือช่องรอเลี้ยวยูเทิร์นนะคะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเข้าไปค่ะก็ดูจากส่วนใหญ่ยูเทิร์นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลแค่2ช่องจราจรนะคะเพราะว่าปกติถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นกลายเป็นแบบสะพานกับรถเป็นอินเตอร์เชนจ์เป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ข้อมูลของยูเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูล2ช่องไหมคะแต่ไม่รู้ตอบตรงหรือเปล่าแต่ก็คือสรุปแล้วก็คือยูเทิร์นพวกนี้ล้อเลี้ยวพวกนี้ก็ต้องกรอกให้หมดนะคะเพราะว่าแขวงก็ต้องใช้งบบำรุงปกติไปดูแลยูเทิร์นไหมคะคือยูเทิร์นปกตินะครับยูเทิร์นทางลาบครับที่ไม่ใช่ยูเทิร์นที่เป็นล้อมนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะสมัยก่อนต่อล้อจัดให้เป็นจุดค่ะแต่ตอนนี้เราไม่ได้จัดเป็นจุดละเราจะคิดระยะทางของพวกยูเทิร์นเนี่ยรวมเป็นระยะทางต่อ2ช่องจราจรค่ะเพราะฉะนั้นข้อแนะนำก็คือว่ายูเทิร์นอยู่ที่ตรงจุดไหนกมไหนก็ใส่ไปความยาวของยูเทิร์นนะคะก็ใส่เป็นกมปลายของตัวนั้นไปสงสัยไหมคะอ๋อครับตอนนี้ตรวจสอบสาย117กับสาย11เนี่ยก็ข้อมูลไม่เหมือนกันสาย11ไม่มีข้อมูลยูเทิร์นแต่สายหนึ่งอีกสายหนึ่งกับมีข้อมูลยูเทิร์นแต่ประมาณใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ตรวจของเขต5ใช่ไหมคะของเขต5เนี่ยไม่ค่อยได้มีการคีย์ข้อมูลยูเทิร์นนะคะไม่ค่อยพบนะคะน้อยมากค่ะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่เวทีนี้ได้ชัดเจนว่าจะต้องกรอกใช่ไหมครับค่ะต้องกรอกค่ะเพราะเราก็ต้องใช้งบบำรุงปกติไปทำตรงยูเทิร์นค่ะเพราะตอนนี้เราคิดให้จากถนนตรงอย่างเดียวเลยนะคะเส้นเมนอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้คิดส่วนอื่นๆของถนนให้เลยถ้าทางแขวงไม่กรอกมาตัวระยะทางต่อ2ช่องจราจรตอนนี้มันคิดอัตโนมัติจากอย่างที่เล่าไปอะค่ะมันคิดอัตโนมัติจากจำนวนช่องจราจรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่องจราจรเป็น4ช่องมันก็คูณอัตโนมัติไปเป็นระยะทางต่อ2ช่องเพราะฉะนั้นในส่วนอื่นๆที่ทางแขวงดูแลเช่นบางที่ยังมีสเปอร์ออกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเนี่ยแหละค่ะอินเตอร์เชนจ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้คิดแต่เราต้องใช้งบบำรุงปกติไปทำนะคะถ้าเราไม่ใส่มามันก็จะไม่ครบอะค่ะครับขอบคุณครับผมแมวคะอยากจะรบกวนพี่แมวโชว์ตัวอย่างของแขวงที่เกาะทางขนานยูเทิร์นแลมดีๆสักตัวอย่างหนึ่งขึ้นจอได้ไหมคะยูเทิร์นแลมดีๆเหรอใครที่ขยันเกาะครบๆอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยสูงหายหาไม่เจออุ้ยอุ้ยสูงหายหาไม่เจอเหรอคือดีๆเหรอนี่ก็ลองถามดูสิว่าแขวงไหนมั่นใจมากพี่ดร.ปุ้ยอยากโชว์ค่ะพี่ก็ไม่มั่นใจว่าแขวงไหนดีๆเลยนะลองถามแขวงมีแขวงไหนมั่นใจมั้งไหมคะว่ากรอกข้อมูลครบปะใครอยากให้ดร.ปุ้ยโชว์ค่ะขออนุญาตดร.ปุ้ยครับลองเปิดดูสาย11อุดิต1กับสาย117พิจิตรก็ได้ครับใครมีคะ11มีใช่ไหมครับของอุดิตที่1มีทำนะครับจุดยูเทิร์นสาย11นะคะครับผมครับกรอกหมดนะครับอุดตรดิต1ต้องได้รับงบบำรุงปกติเยอะกว่าอุดตรดิต2แน่นอนเลยดร.ปุ้ยแมวขาต้องควรพี่แมวสต็อปแชร์สกรีนเดี๋ยวพี่จะเปิดของได้เดี๋ยวนะแป๊บนึง
คค่ะอันนี้สาย11ของอุตรดิตถ์ที่1นะคะเมื่อกี้แอบเห็นแล้วทางอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจะมียูเทิร์นนะคะแล้วก็แอบเห็นทางขนานหรืออะไรแบบเนี่ยค่ะมียูเทิร์นค่ะนี่ขอชมเชยแล้วก็ขอให้เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆ นะคะนี่ค่ะมียูเทิร์นพี่แมวคะในยูเทิร์นเนี่ยเรานับเฉพาะช่องที่เป็นยูเทิร์นหมายความว่าสมมติทางหลักมี2เลนซ้าย2เลนขวาแล้วเรามีการผายเพื่อทำยูเทิร์น1เลนอย่างนี้ให้กล่องยังไงอะคะพี่แมวอยู่ไหมคะสัญญาณของพี่แมวน่าจะหลุดไปค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูปุ้ยประสานให้ค่ะโอเคค่ะงั้นปุ้ยอาจจะขอขยายความขอให้แขวงอุตรดิตถ์หนึ่งตอบคำถามนี้ได้ไหมคะแชร์กับเพื่อนๆว่าอย่างที่สาย11กม272มียูเทิร์นอยู่หนึ่งแห่งนะคะแล้วก็กรอกช่องจราจรของทางหลักไว้4ช่องก็เข้าใจว่าซ้าย2ขวา2ใช่ไหมคะแล้วก็กรอกในส่วนของ U turn ไว้เป็น2ช่องจราจรค่ะครับก็ที่กม272บวก987273นะครับก็ที่เราขีดไว้2ช่องจราจรนะครับจุด U turnแล้วก็ส่วนข้อมูลที่ผิว AC 0.22 เนี่ยก็จะขึ้นมาเองตามตารางเนี่ยนะครับอันนี้เลนรอเลี้ยวใช่ไหมคะเป็น2ช่องผายออกไปจุดกลับยูเทิร์นนะครับจุดรอเลี้ยวยูเทิร์นน่าจะเป็นของเลนเข้ารอเลี้ยวอะครับก็ดูตรงนี้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างอันนี้ก็คือในส่วนของวิดีโอนะคะที่พี่แมวบอกเอาไว้ว่าสามารถเข้าไปดูได้ในข้อมูลสำรวจพอเราเลือกสาย11เลือกคอนตอนควบคุมของเราแล้วอะค่ะเราก็ไปดูว่าเราอยากดูวิดีโอของช่วงกมอะไรนะคะซึ่งก็อย่างอันเมื่อกี้ที่ปุ้ยเลือกไปก็จะช่วยให้ไม่ต้องออกไปที่ถนนนะคะแล้วก็สามารถดูสภาพถนนได้อย่างเงี้ยนะคะระหว่างรอพี่แมวนะคะเดี๋ยวตอบพี่เสกนะคะสำนักทางหลวงที่5พิษณุโลกนะคะระบบสำหรับทรัพย์สินนอกเขตทางนะคะซึ่งมีที่ดินและอาคารนะคะระบบนี้พอดีช่วงนี้จะเข้าจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกระบบแลนของกรมไม่ได้นะคะต้องอยู่ในเครือข่ายของกรมเท่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วกำลังซ่อมแซมอยู่อะค่ะไม่นานคงจะเข้าได้นะคะข้อมูลไม่ได้หายไปไหนอันนี้ปุ้ยยกตัวอย่างของอาคารในสำนักทางหลวงที่5นะคะก็จะมีฐานข้อมูลอยู่เรียบร้อยดีค่ะตอนนี้ก็ให้เห็นว่าไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เพียงแต่ว่าระบบอาจจะมีประเด็นเรื่องการ access ตอนนี้อะค่ะพี่เสกก็เลยเข้าไม่ได้ค่ะดร.ปุ้ยคะอยากจะขอเสริมเรื่องรถเน็ตหน่อยอะค่ะค่ะค่ะค
ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะรัตนาวดีผู้ขำนะคะจากสรนะคะผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบค่ะในส่วนของรถเด็ดนะคะจากที่ได้สำรวจมาทั้ง3ปีนะคะปีทั้งสรนะคะได้รับงบมาในการสำรวจความเสียหายนะคะบนผิวทางเนี่ยปี62 63 64ที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอเราสำรวจเสร็จแล้วนะคะที่ปรึกษาก็จะส่งตัวบัญชีสายทางนะคะแล้วก็ข้อมูลที่พบว่าไม่สอดคล้องกับลักษณะหรือสิ่งที่เราเห็นที่หน้างานนะคะยกตัวอย่างเช่นผิวจราจรนะคะในบัญชีผิวเนี่ยก่อนตั้งต้นที่จะไปสำรวจเนี่ยพบว่าเป็นผิวแอสฟัลต์นะคะแต่พอไปพบหน้างานเนี่ยเป็นผิวคอนกรีตนะคะหรือว่าช่องจราจรนะคะตอนไปสำรวจมี2ช่องนะคะข้อมูลมี2ช่องนะคะแต่พอไปสำรวจจริงแล้วกลายเป็น4ช่องจราจรหรือว่าเป็นยูเทิร์นหรือเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะที่ปรึกษาเนี่ยก็จะนำข้อมูลนะคะมาใส่ในตัวเขาเรียกอะไรตัวคอมเมนต์นะคะของเอกสารที่เราส่งกลับให้แขวงตรวจสอบนะคะซึ่งผู้ตรวจสอบเอกสารตัวนั้นน่ะจะเป็นตัวค่ะได้ยินนะคะค่ะเป็นแผนงานแขวงนะคะแล้วก็ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าก็มีการตื่นตัวของแขวงที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในส่วนบัญชีผิวบัญชีสายทางต่างๆเกิดขึ้นนะคะก็มีหลายแขวงที่มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันซึ่งพบว่าข้อมูลไม่ตรงจริงๆนะคะโดยที่ท่านสามารถเข้าไปดูในข้อมูลการสำรวจนะคะเลือกภาพวิดีโอนะคะแล้วก็ยังมีปีสำรวจให้ได้ดูด้วยเพราะว่าเราไม่ได้สำรวจทุกเส้นทางแต่ทางสายหลัก1หมายเลขทางหลวง1ตัว2ตัว2ตัวคือสาย24 23 32พวกนี้ค่ะเรามีการสำรวจทุกปีลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองไปอัปเดตข้อมูลของท่านหรือลองคุยกับฝ่ายแผนงานว่าหนังสือที่สร.ส่งมามันอยู่ไหนนะคะหรืออยากจะดูเอกสารตัวนั้นแล้วก็เพื่อเข้าไปอัปเดตข้อมูลของท่านนะคะแล้วก็จากปีที่ผ่านมาเราพบว่าแขวงเนี่ยผอ.แขวงนะคะท่านก็ได้ตื่นตัวทำไมข้อมูลของแขวงไม่ตรงท่านก็มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็ให้ทางสารสนเทศนะคะหรือบางครั้งก็มีหมวดนะคะที่โทรมาเกี่ยวกับผมจะปรับข้อมูลยังไงใช้ยูเซอร์ไหนนะคะหรือเราก็เจอเคสที่โหดร้ายที่สุดนะคะก็คือว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลแขวงข้างๆเขาถึงมี2ช่องจราจรทำไมเขามีทางขนาดทำไมพี่ไม่มีเลยใช่พี่เพราะพี่ไม่ได้เพิ่มเลยไงเนาะเราก็เจอเหตุการณ์สะเทือนใจนี้เกิดขึ้นมานะคะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะเข้าไปดูแลข้อมูลของท่านให้ดีนะคะเพื่อให้ท่านได้รับงบประมาณบำรุงปกติที่ถูกต้องนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปลดเน็ตแล้วเข้าช่องทางไหนแล้วจะเข้ายังไงนะคะหรือว่าพบข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะจริงๆแล้วเรามีเครือข่าย Facebook ของลดเน็ตอยู่แล้วนะคะหลายๆท่านน่าจะอยู่ในนั้นนะคะหรือว่าท่านไม่ทราบว่าหน่วยงานของท่านมี Facebook ตัวนี้หรือเปล่าหรือใครมีอยู่นะคะสอบถามมาที่เราได้นะคะเอ่อว่าไม่ได้เป็นผู้พิเศษก็เลยไม่ได้เตรียม PowerPoint ไว้นะคะก็มาที่เว็บไซต์ของสร.นะคะแล้วก็เลื่อนมาที่ล่างสุดนะคะเรามีเบอร์ของส่วนพัฒนาระบบนะคะหรือมีอีเมลไว้ที่นั่นนะคะสามารถสอบถามเราได้ค่ะค่ะก็จบแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณน้องใหม่ค่ะคราวนี้ก็ขยายความเมื่อกี้เช็คกับพี่แมวแล้วว่าสมมุติยูเทิร์นนะคะเริ่มผายตรงยูเทิร์นแล้วก็ก่อนยูเทิร์นเนี่ยมีระยะทางเซว่า300 200เมตรยูเทิร์นเสร็จก็กลับรถมาอีก200เมตรอันนี้ก็เลยให้คีย์เป็นยูเทิร์นนี้มีจำนวนช่องจราจร2ช่องระยะทางก็จากที่เริ่มผายไปจนถึงจุดยูเทิร์นนะคะอันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยกรอกก็จะได้กรอกให้ถูกนะคะ